หนังสือสวรรค์ยังไม่ทอดทิ้งข้าพเจ้าของพนตรีหลวงวิจิตวัฒการให้เสียงอ่านโดยสราวุฒชัยดีบทที่6ลูกของแม่ข้าพเจ้าเขียนเรื่องนี้จนจบบทที่5ดังที่จบลงไปนั้นแล้วก็ทิ้งไว้ตั้งสองปีความตั้งใจอยากจะให้จบลงเพียงนั้น แต่มามีเหตุการณ์เกิดขึ้นใหม่ซึ่งทำให้ข้าพเจ้าต้องเขียนต่อไปอีกบทหนึ่งคือบทที่6นี้ดวงใจเติบโตเป็นหนุ่มอย่างแท้จริงและเป็นเด็กหนุ่มที่รูปงามงามกว่าพ่อหลายเท่ารูปหน้าเป็นของพ่อแต่ดวงตานั้นถอดเอามาจากแม่แท้ๆอายุ17ปีเขาสูงเท่าพ่อในเวลานี้และเขายังมีทางจะเติบโตต่อไปอีกเขาสำเร็จมัธยมศึกษาเมื่ออายุ17 นับเป็นการเ,เรียนที่รวดเร็วซึ่งถึงจะเป็นลูกของใครๆพ่อแม่ก็ต้องภูมิใจตั้งแต่ก่อนสอบไล่ปีสุดท้ายเขาได้ขอร้องต่อข้าพเจ้าว่าถ้าเขาสอบไล่ได้สำเร็จมัธยมศึกษาขอให้ข้าพเจ้าเข้ามากราบศพแม่และได้เห็นเมืองไทยซึ่งเขาได้อาศัยเกิดแต่ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรที่จึงการทำอย่างนั้นเขาจะต้องเสียเวลาเรียนไปหนึ่งปีเพราะถ้าเข้าไปกรุงเทพแล้ว จะกลับมาสอบเข้ามาหาวิทยาลัยไม่ทันแน่แต่ข้าพเจ้าก็ยินดีจะอนุโลมตามคำของเขาเพราะลูกไม่เคยขออะไรอายุเขายังน้อยเวลายังมีอีกถมไปเขาเล่าเรียนอย่างคร่ำเคร่งมาตลอดเวลา11ปีข้าพเจ้าควรจะให้รางวัลการพักผ่อนแก่เขาสักปีหนึ่งให้เขาได้ไปกราบศพแม่ซึ่งยังเก็บไว้จนกระทั่งบัดนี้ให้เขาได้รู้จักบ้านเกิดเมืองบิดอและให้มีโอกาสได้เรียนภาษาไทยจริงๆสักปีหนึ่ง เพราะภาษาไทยของเขาอ่อนโดยที่ต้องอยู่ในโรงเรียนประจําตลอดเวลาเราตกลงเข้ามากรุงเทพอย่างเงียบๆข้าพเจ้าเองเก็บตัวอยู่ข้างศพของสุมามานทําบุญสุนทานกันอย่างไม่เอิอกกระเริกข้าพเจ้ามอบให้เพื่อนของข้าพเจ้าบ้างนายประสิทธิ์บ้างพาดวงใจไปชมกรุงเทพและสั่งให้พาไปดูที่สําคัญสําคัญทางวัฒนธรรมของไทยเช่นพระบรมมหาราชวังและวัดใหญ่ๆนอกจากนั้นข้าพเจ้า ได้หาอักษราศาสตร์บัณฑิตคนหนึ่งมาสอนภาษาไทยให้ดวงใจทุกวันมีกำหนดที่ดวงใจจะต้องเรียนกับอาจารย์ที่ข้าพเจ้าหามานั้นทุกวันในเวลาบ่ายห้าโมงและเรียนวันละหนึ่งชั่วโมงวันหนึ่งอาจารย์มานั่งคอยคอยแล้วคอยเล่าหาดวงใจไม่พบคนในบ้านบอกว่าดวงใจออกจากบ้านตั้งแต่บ่ายสองโมงเข้าใจว่าจะไปเดินเล่นเพราะไม่ได้เอารถยนต์ไปข้าพเจ้าแปลกใจมากเพราะดวงใจไม่เคยทำเช่นนี้ แต่ก็คิดว่าไม่เป็นไรปล่อยให้ขาดรเรียนเสียวันหนึ่งข้าพเจ้าให้อาจารย์กลับและนัดให้มาใหม่ในวันรุ่งขึ้นข้าพเจ้าคอยจนค่ำดวงใจยังไม่กลับมาข้าพเจ้าให้ไปตามที่บ้านเพื่อนของข้าพเจ้าเพราะเข้าใจว่าเป็นแห่งเดียวที่เขาจะไปอยู่เพราะเห็นเขาถูกคอกันมากแต่ได้ความว่าวันนั้นทั้งวันดวงใจไม่ได้ไปที่บ้านนั้นจนกลางคืนจนดึกดวงใจก็ยังไม่กลับข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหน แต่ก็คิดว่าไม่เป็นไรข้าพเจ้ายังเชื่อว่าสวรรค์ยังไม่ทอดทิ้งข้าพเจ้าข้าพเจ้ายังมั่นใจว่าดวงใจของข้าพเจ้าไม่มีอันตรายรุ่งขึ้นเช้าเจ็ดนาฬิกาเพื่อนของข้าพเจ้าวิ่งกระหอบกระหืดเข้ามาในบ้านหอบหนังสือพิมพ์มาให้ข้าพเจ้าดูภริยาหลวงสมบัติถูกฆ่าตายฆาตกรรมที่อุกอาจยิงคุณนายสาวกลางพระนครคุณนายสาวถูกหนุ่มน้อยยิงตายเป็นคำพาดหัวในหนังสือพิมพ์ต่างๆ ข้าพเจ้าแน่ใจว่าดวงใจได้ทำการร้ายขึ้นแล้วข้าพเจ้าโทษเพื่อนข้าพเจ้าทันทีว่าเขาเป็นคนเสียมสอนให้ดวงใจทำการอุกอาจครั้งนี้แต่เขาสบัดสาบานว่าเขาไม่ได้เสียมสอนผมจะไปเสียมสอนให้คุณหนูทำไมเขาพูดซึ่งเป็นเหตุผลที่น่าเชื่อถ้าจะทำแล้วผมทำเสียเองไม่ดีกว่าหรืออย่างไรก็ดีเพื่อนของข้าพเจ้าสารภาพว่าในเวลาที่ข้าพเจ้ามอบตัวให้เขาพาดวงใจเที่ยวกรุงเทพนั้น ดวงใจได้แสดงความสนใจในวิชาย,ยิงปืนและเมื่ออยู่ญี่ปุ่นเคยเรียนแต่ฟันดาบดวงใจขอร้องเพื่อนข้าพเจ้าไม่ให้บอกให้พ่อรู้ผมไม่เห็นเสียหายอะไรเพื่อนข้าพเจ้าพูดลูกผู้ชายก็ต้องหัดยิงปืนแล้วคุณหนูก็ยิงดีสิด้วยหัดไม่กี่ครั้งก็ยิงได้แม่นยำมากเอาปืนที่ไหนไปยิงข้าพเจ้าถามปืนของผมเองปืนกระบอกที่ผมส่งให้คุณบ่อยๆแล้วคุณไม่เคยใช้มันลงท้ายลูกเอาไปใช้ข้าพเจ้าพูด แล้วเวลานี้อยู่ไหนคุณหนูขอยืมมาไว้บอกว่าจะไปหัดยิงคนเดียวปืนนั้นจดทะเบียนหรือเปล่าไม่เคยได้จดทะเบียนเป็นปืนเยอรมันผมเก็บมาจากสนามรบในขณะที่พูดกันอยู่นี้นายอํานวยได้นําจดหมายมาให้ข้าพเจ้าบอกว่าเห็นตกอยู่ที่บันไดข้าพเจ้ารีบเปิดออกอ่านกราบเท้าคุณพ่อถ้าการที่ลูกทํานั้นเป็นความผิดลูกก็ต้องขอประทานโทษ ลูกทำเพราะรู้สึกว่าเป็นหน้าที่จะต้องแก้แค้นแทนแม่บัดนี้ลูกขอสารภาพว่าลูกได้ขโมยอ่านเรื่องที่พ่อเขียนไว้ทั้งห้าบทอ่านตั้งแต่อยู่เมืองญี่ปุ่นเมื่อราวหนึ่งปีมาแล้วตั้งแต่ได้อ่านแล้วลูกก็ตัดสินใจว่าจะแก้แค้นและต้องแก้แค้นอย่างสาหัสลูกได้หาหรือครูฟันดาบของลูกถึงวิธีแก้แค้นครูแนะนําว่าการที่เราจะแก้แค้นใครนั้นจะต้องไม่ฆ่าคนนั้นทันทีเพราะการตายทันที ไม่มีประโยชน์อะไรไม่สมแคนนต้องหาทางให้มันได้รับทุกทรมานอย่างสาหัสแล้วจึงฆ่ามันภายหลังถ้ามันยังไม่ตายด้วยทุกทรมานอน,นั้นครูแนะนำว่าทางดีที่สุดคือฆ่าคนที่มันรักที่สุดเสียก่อนแล้วมันก็จะทรมานใจมันอาจตายด้วยความทรมานแต่ถ้ามันยังไม่ตายก็ฆ่ามันภายหลังลูกจำคำสอนของครูไว้ลูกได้ทราบว่าบุคคลที่หลวงสมบัติบริการรักมากที่สุด คือเมียใหม่กับลูกน้อยลูกต้องทำตามคำสอนของครูคือฆ่าเมียของมันเสียก่อนมันจะได้ทรมานใจลูกยิงเมียมันแล้วต่อไปจะยิงลูกมันและต่อไปก็จะถึงตัวมันสิ่งที่ลูกได้ทำไปแล้วลูกยินดีได้รับโทษคุณพ่อจะลงโทษประการใดก็ยินดีรับทั้งนั้นลูกจะปรากฏตัวต่อหน้าคุณพ่อเมื่อแน่ใจว่าคุณพ่อได้อ่านจดหมายนี้แล้วจากลูกดวงใจ ของคุณพ่อและคุณแม่ข้าพเจ้าได้ระวังอยู่แล้วที่จะไม่ให้ดวงใจรู้เรื่องเช่นนี้ข้าพเจ้ารู้อยู่แล้วว่าความคิดในทางแก้แค้นนั้นญี่ปุ่นไปไกลยิ่งกว่าชาติใดๆในโลกนี้นี่เป็นผลอันหนึ่งแห่งการศึกษาแบบญี่ปุ่นที่ข้าพเจ้าให้แก่ลูกซึ่งจะเป็นผลดีหรือผลร้ายก็ยังไม่แน่แต่รวมความว่าการที่ข้าพเจ้าให้ลูกศึกษาแบบญี่ปุ่นแท้นั้นครูได้ถ่ายเอาเลือดพยาบาทเลือดแค้น เข้าไปใส่แทนเลือดสมร t าของพ่อทั้งหมดนายอำนวยย่องเข้ามาบอกข้าพเจ้าว่าดวงใจมาทางไหนไม่ทราบเวลานี้กําลังจุดธูปบูชายอยู่หน้าศพคุณแม่ข้าพเจ้ากับเพื่อนข้าพเจ้าพร้อมทั้งนายอำนวยเข้าไปในห้องศพเห็นดวงใจกําลังนั่งคุกเข่าประนมมือและมีเสียงพูดแกมเสียงร้องไห้คุณแม่ของลูกลูกได้แก้แค้นไปส่วนหนึ่งแล้วลูกจะแก้แค้นต่อไปอีก ขอให้ดวงวิญญาณของคุณแม่จงเป็นสุขสบายลูกจะแก้แค้นจนถึงที่สุดนี่ก็ญี่ปุ่นอีกเหมือนกันข้าพเจ้าคิดทำการแก้แค้นแล้วก็มารายงานต่อดวงวิญญาณทันใดนั้นข้าพเจ้าก็นึกถึงคำของสุมามานที่เคยถามข้าพเจ้าว่าแล้วนี่ยังไงพี่ลูกของเรามีกลายเป็นญี่ปุ่นไปหรือเวลาฟังคำถามของสุมามันนั้นข้าพเจ้านึกถึงแต่เรื่องความรักชาติ ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อตัวว่าสามารถจะป้องกันไม่ให้ลูกเห็นชาติอื่นดีกว่าชาติไทยแต่ไม่ได้นึกถึงเลยไปถึงลักษณะนิสัยเรื่องพยาบาทแก้แค้นนี่เลยดวงใจลุกขึ้นและมองเห็นข้าพเจ้าเขายืนก้มหน้าโดยไม่พูดว่าการะไรเมื่อคืนนี้นอนที่ไหนข้าพเจ้าถามบนเพดานครับดวงใจตอบพอได้ยินคําว่าบ,บนเพดานทั้งนายอํานวยและเพื่อนข้าพเจ้าก็หัวเราะออกมาพร้อมกัน ข้าพเจ้าพยายามทำหน้าบึง้งแต่ก็บึ้งอยู่ไม่ไหวก็พลอยหัวเราะก,กับเขาด้วยดวงใจไม่ได้เอาแบบครูญี่ปุ่นอย่างเดียวเขาเอาแบบพ่อด้วยเหมือนกันดวงใจเห็นพวกเราหัวเราะก,กันเลยฉวยโอกาสกระโดดเข้ากอดพ่อข้าพเจ้าไม่รู้จะโกรธหรือดุได้อย่างไรข้าพเจ้ามองตาดวงใจไม่ใช่ตาของใครเป็นดวงตาของสุมามานแม้ชีวิตและร่างกายจะแตกทำลายไปแล้วสุมามานยังทิ้งสิ่งหนึ่งไวใ้ให้ข้าพเจ้า คือดวงตาทั้งคู่ที่อยู่ในร่างของดวงใจสิ่งแรกที่ข้าพเจ้าต้องทำและต้องทำทันทีคือรีบส่งดวงใจออกนอกประเทศอย่างไกลที่สุดที่จะทำได้สะดวกที่สุดและปลอดภัยที่สุดคือซัวเถาหรือกวางตุ้งเพราะมีเรือออกเสมอและประเทศจีนยังไม่มีความสัมพันธ์ทางทูตกับไทยแม้จะรู้กันว่าดวงใจอยู่ที่นั่นก็ไม่มีทางจะขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้เราได้ทราบกันว่าเวลานี้หลวงสมบัติบริการ ขึ้นไปเมืองเหนือเพื่อดูแลป่าไม้ซึ่งดูเหมือนจะเป็นสมบัติที่เขารักที่สุดในบรรดาสมบัติที่เขาได้จากสุมามานถ้าหลวงสมบัติยังไม่มาการสอบสวนก็คงจะยังไม่พลาดพิงมาถึงดวงใจหรือข้าพเจ้าเรายังมีเวลาจัดการได้ทันข้าพเจ้าให้เพื่อนของข้าพเจ้าพาดวงใจไปเก็บตัวไว้ที่บ้านเขาจนกว่าจะหาเรือออกเดินทางไปข้าพเจ้าขอให้นายประสิทธิ์ช่วยพาดวงใจไปสัวเถาแล้วคอยข้าพเจ้าที่นั่น ซึ่งอาจจะเป็นเวลาหลายเดือนก็ได้เพราะข้าพเจ้ายังต้องทําอะไรในทางนี้อีกหลายอย่างดวงใจทําตาแดงๆเพราะกลัวข้าพเจ้าโกรธเพราะที่จริงข้าพเจ้าก็โกรธไม่ชอบให้ดวงใจทําเช่นนั้นแต่ไหนๆก็ได้ทําไปแล้วแล้วก็กําลังจะจากกันข้าพเจ้าไม่อยากให้ดวงใจเสียใจไปด้วยข้าพเจ้าจึงกอดเขาและบอกเขาว่าพ่อไม่โกรธข้าพเจ้าให้เขาจุดธูปบอกแม่อีกครั้งหนึ่งว่าถ้าการที่เขาทําไปนั้น ไม่เป็นที่ถูกใจของแม่ก็ขอให้แม่ให้อภัยคราวนี้ข้าพเจ้าบูชากับเขาและอธิษฐานขอให้ดวงวิญญาณของสุมามานติดตามไปให้ความคุ้มครองแก่ลูกดวงใจไปพักอยู่ที่บ้านเพื่อนข้าพเจ้าเพียงสองวันนายประสิทธิ์ก็ได้เรือและพาไปสัวเถาข้าพเจ้าดีใจเป็นอันมากที่เขาได้เรือออกเดินทางเร็วทันใจและบัดนี้ดวงใจของข้าพเจ้าเป็นอันปลอดภัย เมื่อดวงใจไปแล้วข้าพเจ้าก็ต้องย้ายภูมิลำเนาอีกและไปอยู่ที่บ้านเพื่อนของข้าพเจ้าและขอให้เพื่อนของข้าพเจ้าติดตามไปดูความเคลื่อนไหวของหลวงสมบัติอยู่ตลอดเวลาเราได้ความแน่นอนว่าแกทมนัตจริงๆและทําความพยายามอย่างยิ่งที่จะหาตัวคนร้ายให้ได้เมื่อเขากลับจากเมืองเหนือได้วันเดียวก็มีประกาศของตํารวจให้สินบนในการจับผู้ร้ายรายนี้เป็นจํานวนถึงห้าหมื่นบาทข้าพเจ้าปล่อยให้เวลาล่วงไปสองสัปดาห์ และได้ข่าวว่ามีคนถูกจับสงสัยกันหลายคนหนังสือพิมพ์ได้ลงข้อความละเอียดเรื่องหลวงสมบัติชี้แจงกับตำรวจและข้อที่ข้าพเจ้ารู้สึกขบขันแกให้การเป็นทํานองว่าได้อยู่กับสูมามานอย่างเรียบร้อยมาตั้ง8ปีแกนับเวลาที่สูมามานกับตัวแกได้ชื่อว่าเป็นสามีภริยากันตามกฎหมายแต่แกไม่บอกตำรวจเลยว่าอยู่กับภริยาคนเก่าเพียงสี่เดือนภริยาก็หายไปข้อนี้เป็นการสอพิรุษอย่างร้ายแรง ถ้าคนคนนี้ไม่ได้ฆ่าสุมามานทำไมจะต้องปิดบังความจริงอย่างนั้นเราได้เห็นข่าวว่าตำรวจติดใจสงสัยมากว่าชายหนุ่มที่ยิงเมียหลวงสมบัติบริการจะเป็นลูกของเมียเก่าหลวงสมบัติซึ่งเป็นความจริงดวงใจเป็นลูกสุมามานแต่เผอิญไม่ใช่ลูกหลวงสมบัติแกจึงปฏิเสธถึงกับให้สัตย์ปฏิญาณว่าไม่เคยมีลูกกับหญิงคนใดทำไมเล่าแกจึงไม่บอกความจริงแกตำรวจว่าเมียคนแรกของแกนั้นมีลูก ข้อนี้ก็เป็นพิรุษอย่างสําคัญแกคงกลัวว่าถ้าบอกความจริงแก่ตํารวจว่าเมียคนแรกมีลูกอยู่ก่อนตํารวจอาจจะสืบสาวเข้าไปว่าลูกอยู่ที่ไหนแกจะต้องบอกความจริงว่าแม่พาหนีไปคราวนี้การสอบสวนของตํารวจก็จะพัวพันอยู่ในจุดนี้และในที่สุดความจริงก็จะแตกออกมาว่าแกเป็นคนฆ่าสุมามานพฤติการเท่าที่ลองคิดดูนี้ทำให้เชื่อได้จริงๆว่าซูมามานถูกคนคนนี้ฆ่า พร้อมทั้งบิดามารดาของสุมามานด้วยไม่มีทางให้สงสัยอีกต่อไปสองสัปดาห์ภายหลังนายประสิทธิ์กลับมาหาข้าพเจ้าอย่างคนหมดสติบอกว่าขณะขึ้นจากเรือที่สัวเถาดวงใจหายไปตามหาเท่าไรก็ไม่พบเขาอธิบายว่ากำลังเตรียมตัวจะขึ้นจากเรือหิ้วกระเป๋าคนละใบเดินลงสะพานที่พาดจากเรือไปที่ท่านายประสิทธิ์เดินหน้าดวงใจเดินหลังผู้คนอัดแอบเบียดเสียดกันพอพ้นสะพาน และเลยหมู่คนที่อัดแอร์เขาหาดวงใจไม่พบคอยดูที่ปากทางออกจากท่าเรือจนคนโดยสารออกไปหมดก็หาตัวดวงใจไม่ได้นายประสิทธิ์กลับลงไปในเรือเที่ยวเดินหาทั่วเรือก็ไม่พบจะขอให้เจ้าพนักง,งานท่าเรือช่วยคน้นก็เกรงว่าเรื่องราวจะกลายเป็นอย่างอื่นไปเขาจะขึ้นจากเรือเข้าไปในเมืองก็เป็นเมืองที่เขาไม่รู้ลู่ทางและเขาพูดภาษาพื้นเมืองก็ไม่ได้จะขอความช่วยเหลือตำรวจช่วยค้นหา ก็เห็นว่าไม่ดีแน่เขาจึงรีบเดินทางกลับมาบอกข้าพเจ้าเขาเสียใจอย่างเหลือเกินที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เพราะเขาเข้าใจว่าการเดินทางไปกับดวงใจครั้งนี้เป็นแต่เพียงไปเป็นเพื่อนเขาไม่นึกระแวงว่าจะต้องทําหน้าที่ถึงกับควบคุมตัวไม่ให้หนีถ้าเขารู้ว่าเขาจะต้องมีหน้าที่ถึงกับควบคุมด้วยแล้วเขาจะไม่ปล่อยให้ดวงใจหนีไปได้เลยมันต้องคนอย่างผมไปด้วยคุณดวงใจจึงจะไม่หนีเพื่อนของข้าพเจ้าพูดขึ้นข้าพเจ้า ลัวนายประสิทธิ์จะเสียใจมากจึงรีบตัดบทเสียก่อนว่าข้าพเจ้าเห็นใจในายประสิทธิ์เพราะข้าพเจ้าเป็นพ่อแท้ๆยังคุมดวงใจไม่อยู่แอบหนีไปทําฆดตกรรมได้นับประษาอะไรกับคนอื่นจะคุมดวงใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ไม่ทําให้ข้าพเจ้าวิตกอะไรเพราะคนอย่างดวงใจจะไม่หลงทางไม่ว่าจะเป็นดินแดนประเทศใดเธอกลับมาโดยเรือลําไหนข้าพเจ้าถามนายประสิทธิ์ลําเดียวกับที่เดินทางไปนายประสิทธิ์ตอบ ฉันทายว่าดวงใจต้องกลับมาในเรือลําเดียวกับเธอผมค้นทั่วเรือจริงๆครับนายประสิทธิ์เถียงแล้วก็ไม่ใช่เรือลําใหญ่ตัวอะไรเอออีกสองสามวันเธอก็จะได้ข่าวว่าดวงใจอยู่ในกรุงเทพข้าพเจ้าตอบข้าพเจ้าคาดไม่ผิดเลยสมวันภายหลังข้าพเจ้าได้รับจดหมายทางเปรษณีนีเป็นจดหมายของดวงใจมีข้อความดังต่อไปนี้กราบเท้าคุณพ่อที่รักของลูกลูกกราบขออภัยโทษอ,อีกครั้งหนึ่ง ที่ทำผิดคำสั่งคุณพ่อแต่ลูกต้องกลับมาอีกเพราะเหตุสองอย่างอย่างหนึ่งคือห่วงคุณพ่อไม่อยากปล่อยให้คุณพ่ออยู่คนเดียวอีกอย่างหนึ่งคืองานแก้แค้นยังไม่เสร็จสิ้นที่ทำไปแล้วเท่ากับว่ายังไม่ได้ทำอะไรลูกตรึกตรองตลอดทางระหว่างเรือเดินทางจากกรุงเทพสองวันก่อนเข้าท่าสัวเถาลูกจึงตกลงใจว่าจะกลับมาลูกไปผูกมิรกับคนเรือคนหนึ่งซึ่งทำงานอยู่ห้องเครื่องจักร ให้เงินเขาบอกว่าจะหนีการเรียนหนีผู้ควบคุมเพื่อกลับบ้านขอซื้อเครื่องแต่งตัวเก่าๆของเขาพอเรือถึงท่าสัวเถาขณะที่คนกำลังจอแจขึ้นจากเรือลูกได้หายตัวหลบหนีกลายเป็นคนงานในห้องเครื่องจักรลูกสงสารนายประสิทธิ์แกคงกลุ้มใจเหลือเกินที่ลูกหายไปแกไม่มีทางจะติดตามหาได้ก็ต้องกลับด้วยเรือลำนั้นแกไม่รู้ว่าลูกกลับโดยเรือลำเดียวกันแกมาในฐานะคนโดยสาร ลูกมาในฐานะคนงานห้องเครื่องจักรขอคุณพ่ออย่ากโกรธนายประสิทธิ์เพราะมือชั้นนายประสิทธิ์นั้นไม่สามารถจะคุมเด็กอย่างลูกของคุณพ่อได้ลูกขออภัยที่ยังไม่ได้เรียนให้คุณพ่อทราบว่าเวลานี้ลูกอยู่ที่ไหนแต่ขอให้คุณพ่อเชื่อแน่ว่าลูกปลอดภยัยลูกของคุณพ่อจะไม่พลาดพลั้งให้ถูกจับจนกว่างานแก้แค้นจะเสร็จสิ้นสมปรารถนาในที่ที่ลูกพักอยู่เวลานี้มีหนังสือพิมพ์อ่านหลายฉบับ ลูกอ่านย้อนหลังเข้าไปจนถึงวันที่เกิดเหตุได้เห็นข้อความที่หลวงสมบัติชี้แจงแก่ตำรวจทำให้แน่ใจว่าคราวนี้ลูกแก้แค้นไม่ผิดตัวมันฆ่าแม่ของลูกจริงๆอ่านคำให้การของมันแล้วเอาไปนึกเปรียบเทียบกับเรื่องที่คุณพ่อเขียนไว้ดูกลมกลืนกันหมดและได้เห็นชัดว่าหลวงสมบัติพยายามหลีกเลี่ยงปิดบังความจริงถึงเวลาแล้วที่ลูกจะต้องดำเนินการต่อไปวันนี้ลูกเขียนจดหมายถึงเขาฉบับหนึ่ง ส่งทางไพรสเน่ได้ส่งสำเนามาให้คุณพ่ออ่านพร้อมกับจดหมายนี้ด้วยขอคุณพ่อโปรดจะได้พยายามสืบหาว่าลูกอยู่ที่ไหนขอให้ไว้ใจลูกสักครั้งลูกกำลังอยู่ในสถานที่ที่แน่ใจว่าไม่มีอันตรายถึงเวลาสมควรเมื่อไรลูกจะมาหาคุณพ่อเองลูกขอเรียนให้คุณพ่อทราบอีกอย่างหนึ่งว่าเวลานี้ลูกไม่ได้อยู่คนเดียวมีอะไรผิดประหลาดอยู่ตลอดเวลาซึ่งทำให้ลูกเชื่อว่า คุณแม่มาอยู่กับลูกเสมอบางครั้งนอนหลับอยู่ก็ตกใจตื่นด้วยได้ยินเสียงร้องเรียกว่าลูกของแม่ฉะนั้นคุณพ่อจึงไว้วางใจได้ว่าลูกปลอดภัยเหมือนอย่างว่าลูกนอนอยู่ในอ้อมแขนที่อบอุ่นของคุณแม่เสมอและลูกเชื่อว่าความมีใจบุญใจกุศลของคุณพ่อก็คุ้มครองลูกอีกส่วนหนึ่งด้วยด้วยความรักจากลูกดวงใจนอกจากนั้นก็มีสำเนาจดหมายที่ดวงใจเขียนถึงหลวงสมบัติบริการ ข้าพเจ้าอ่านด้วยความสนใจยิ่งกว่าฉบับที่เขาเขียนถึงข้าพเจ้าจดหมายฉบับนั้นมีข้อความดังต่อไปนี้ถึงหลวงสมบัติบริการผู้เขียนจดหมายฉบับนี้คือชายหนุ่มน้อยซึ่งยิงเมียของเธอตายที่สวนลุมพินีและที่เธอยังหาตัวไม่ได้จนบัดนี้ทำไมฉันจึงฆ่าเมียเธอซึ่งฉันไม่เคยรู้จักและไม่เคยทำอะไรให้กันความจริงนั้นฉันต้องการฆ่าเธอฆ่าเพื่อแก้แค้นการที่ฉันจะฆ่าเธอนั้น จะทำเมื่อไรก็ทำได้แต่ยังไม่เป็นที่พอใจการที่จะยิงเธอให้ล้มดิ้นขาดใจตายด้วยความเจ็บปวดเพียงประเดี๋ยวเดียวนั้นไม่สมกับความแค้นของฉันฉันต้องการให้เธอเจ็บไปน,น,นานๆให้เจ็บที่หัวใจให้เธอทรมานด้วยการสูญเสียสิ่งที่เธอรักที่สุดเสียก่อนฉันรู้ว่าเธอกำลังรักกำลังหลงเมียคนนี้ฉันฆ่าเขาฆ่าเพื่อทรมานหัวใจเธอและฉันมีความยินดีที่ได้ทราบบ้าในเวลานี้ เธอกำลังเศร้าโศกอย่างสาหัสเข้าเขตรมานที่ฉันต้องการฉันจะเฝ้าดูความเป็นไปของเธอเมื่อใดฉันทราบว่าเธอบรรเทาความเศร้าโศกเรื่องเมียตายและความทุกข์ทรมานเรื่องนี้จางลงไปเมื่อนั้นฉันจะฆ่าลูกเธอให้เธอตั้งต้นรับความทุกข์ทรมานใหม่และในที่สุดก็จะถึงตัวเธอเองก็เหตุใดเล่าฉันจึงแค้นเคืองเธอถึงปานนี้ฉันบอกเธอได้ว่าเพราะฉันเป็นลูกของคุณสุมามาน ฉันทำเพื่อแก้แค้นแก้แค้นที่เธอฆ่าแม่ของฉันฆ่าคุณตาของฉันและฆ่าคุณยายของฉันฉันได้อ่านถ้อยคําของเธอที่ให้การต่อตำรวจได้อ่านจากหนังสือพิมพ์อย่างถี่ถ้วนฉันอดสรรเสริญเธอไม่ได้เธอเข้าใจบิดผันคำพูดและปิดบังความจริงทำไมเล่าเธอจึงไม่บอกความจริงแก่ตำรวจให้หมดสิน้นทำไมเธอจึงบอกตำรวจแต่เพียงว่าก่อนแต่งงานครั้งแรกเธอเกี่ยวข้องกับผู้หญิง ด้วยความสนุกตามประษาหนุ่มทําไมไม่บอกความจริงว่าเธอเป็นนักปลอกลอกผู้หญิงมาตั้งแต่หนุ่มๆปลิ้นปล้อนผู้หญิงหมดตัวมาแล้วหลายคนและมาแต่งงานกับแม่ฉันเพราะต้องการทรัพย์สมบัติแท้ๆทําไมเธอบอกตํารวจอย่างรุมๆว,ว่าอยู่กับแม่ฉันเกือบ8ปดปีทําไมเธอไม่บอกให้ชัดว่าอยู่ด้วยกันจริงๆสี่เดือนเท่านั้นแล้วแม่ฉันก็พาลูกหนีเธอไปทําไมเธอจึงกล้ารับรองแก่ตํารวจว่า ผู้หญิงทั้งหมดที่เคยเกี่ยวข้องมากับเธอนั้นไม่เคยมีลูกทําไมเธอไม่บอกลงไปให้ชัดว่าเมื่อแม่ฉันแต่งงานกับเธอนั้นมีลูกคนหนึ่งแล้วแต่ไม่ใช่ลูกของเธอเธอพยายามกลบเกลื่อนความจริงข้อนี้นักหนาฉันได้อ่านถ้อยคําบันทึกของเธอที่โต้อตอบกับตํารวจเห็นได้ว่าตํารวจพยายามจะค้นเอาความแจมแจ้งในข้อนี้แต่เธอก็พยายามเลี่ยงเลี่ยงอยู่ตลอดเวลาเพราะกลัวใช่หรือไม่ กลัวว่าถ้าบอกความจริงเรื่องนี้ออกไปตำรวจจะสนใจสอบสวนเรื่องแม่ของฉันเพราะตำรวจปักใจอยู่แล้วว่าชายหนุ่มที่ยิงเมียของเธอนั้นต้องเป็นลูกของหญิงคนใดคนหนึ่งที่เคยเกี่ยวข้องกับเธอความคาดหมายของตำรวจนั้นถูกต้องแต่เธอพยายามชักให้เขวเพราะเธอกลัวว่าถ้าการสอบสวนของตำรวจหนักมาในทางนี้ก็จะจูงไปสู่ความจริงว่าเธอได้ฆ่าแม่ฉันใช่หรือไม่ ทำไมเธอจึงให้การแก่ตำรวจอย่างสั้นๆว่าแม่ของฉันถึงแก่กรรมทำไมไม่บอกให้ชัดว่าแม่ฉันตายด้วยเชื้อโรคไข้ารากษตร์ที่เธอให้สินบนยายแม่ครัวเป็นเงินจำนวนมากสำหรับวางยาแก่คุณตาคุณยายและแม่ของฉันเวลายายแม่ครัวเจ็บป่วยใกล้ความตายแก่ยังเพ้อถึงเชื้อโรคไข้ารากษตร์มีคนได้ยินกันหลายคนเธอนึกว่าไม่มีใครรู้ถึงกรรมร้ายที่เธอทำที่จริงเรามีหลักฐานเพียงพอ พอที่จะเอาตัวเธอขึ้นศาลฐานเป็นผู้ร้ายฆ่าคนตายแต่ป่วยการที่ทำอย่างนั้นฉันไม่ชอบเอาใครขึ้นศาลหลวงเพราะศาลของฉันมีอยู่แล้วคือมือสองมือของฉันที่จะพิพากษาลงโทษเธอได้ตามขนาดที่ฉันต้องการบัดนี้ศาลของฉันได้พิพากษาแล้วว่าเธอจะต้องถูกลงโทษถึงตายแต่ก่อนที่เธอจะตายเธอจะต้องได้รับความเศร้าโศกความทุกข์ทรมานให้เป็นที่พอใจของฉันเสียก่อน ฉันขอบอกเธอว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะสอสแสวงหาตัวผู้ร้ายรายนี้เงินห้าหมื่นที่เธอมอบตำรวจไว้เป็นสินบนไปขอคืนเสียดีกว่าที่จริงมันเป็นเงินของแม่ฉันที่เธอปลิ้นปล้อนเอาไปการที่เอาเงินของแม่มาเป็นสินบนจับลูกนั้นเทพเจ้าจะไม่อำนวยความสำเร็จให้เธออย่างแน่นอนถ้าเธอต้องการตัวฉันจริงๆฉันจะแน่วิธีให้ขอให้เธอเอาจดหมายของฉันฉบับนี้ ไปยื่นให้ตำรวจขอให้ตำรวจประกาศข้อความของจดหมายนี้ในหนังสือพิมพ์แล้วให้ตำรวจบอกว่าต้องการตัวฉันฉันจะเข้าหาตำรวจโดยไม่รีรอถ้าเธอกล้าจริงก็จงทำอย่างที่ฉันแนะนำมานี้แล้วเราจะได้พบหน้ากันลงนามลูกของแม่ข้าพเจ้าส่งจดหมายทั้งสองฉบับให้เพื่อนของข้าพเจ้าอ่านข้าพเจ้าเห็นเขาอ่านด้วยความสนใจยิ่งข้าพเจ้าเห็นน้ำตาของเขาไหลเมื่ออ่านจบ และพูดพึมพำว่าทำอย่างไรเขาจึงจะมีลูกอย่างนี้ได้สักคนเราปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรต่อไปข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้ายังไม่ต้องทำอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าพเจ้าไม่ควรจะสืบเสาะว่าเวลานี้ดวงใจอยู่ที่ไหนเพราะการสืบเสาะของข้าพเจ้าอาจจะเป็นการถากทางให้ตำรวจได้ข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้าทายไม่ผิดข้าพเจ้าทายว่าเวลานี้ดวงใจจะต้องซุกซ่อนอยู่ในบ้านใหญ่ๆของพ่อค้าญี่ปุ่นคนหนึ่งคนใด ส่วนผู้ที่ใจดีรับไว้ก็ไม่ใช่เพราะเจตนาจะช่วยทำผิดกฎหมายถ้าดวงใจเป็นผู้ร้ายลักทรัพย์หรือยักยอกช่อโกงเขาจะไม่รับช่วยเหลือเลยเป็นอันขาดแต่นี่เป็นเรื่องแก้แค้นคนญี่ปุ่นให้เกียรติแก่การแก้แค้นเสมอเพราะเขาถือว่าการแก้แค้นเป็นสิทธิและความชอบธรรมอันหนึ่งของมนุษย์กฎหมายโบราณของญี่ปุ่นที่ใช้มาตั้งพันปีมีบทบัญญัติให้ใช้สิทธิแก่พลเมืองทุกคนที่จะทำการแก้แค้น ไม่รุนแรงเกินกว่าที่เขาทำกับตัวแม้ในปัจจุบันนี้ญี่ปุ่นจะได้ใช้กฎหมายแบบอารยประเทศตะวันตกยกเลิกสิทธิแก้แค้นอย่างว่านั้นเสียแล้วสิทธิแก้แค้นที่กฎหมายโบราณให้ไว้จะใช้กันมาตั้งหลายพันปีได้กลายเป็นจารีตประเพณีและฝังอยู่ในจิตใจของญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นจะไม่แจ้งเบาะแสให้ตำรวจจับผู้ประกอบอาชญากรรมเพื่อแก้แค้นเลยเป็นอันขาดตรงกันข้ามเขายิ่งจะช่วยเหลือให้ซุกซ่อนให้หลบหนี หรือบางทีอาจจะให้เครื่องมือสำหรับทำการแก้แค้นต่อไปอีกก็ได้โดยถือว่าเป็นการช่วยพดุงสิทธิและความชอบธรรมอันหนึ่งของมนุษย์ข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าดวงใจจะรู้จักมักคุ้นกับพ่อค้าญี่ปุ่นคนใดในกรุงเทพแต่ไม่จาเป็นเลยดวงใจพูดภาษาญี่ปุ่นได้อย่างคนญี่ปุ่นเข้าบ้านไหนก็ได้พอเขารู้เรื่องราวความเป็นไปเขาก็ช่วยทันทีสวันภายหลังข้าพเจ้าเห็นประกาศของตำรวจทางหนังสือพิมพ ถอนการให้สินบนตามคำร้องของเจ้าทุกข์แสดงว่าหลวงสมบัติบริการได้ยอมแพ้แก่ดวงใจอย่างราบคาบหนังสือพิมพ์หลายฉบับได้เขียนข้อความแสดงความพิศวงไม่มีใครเข้าใจว่าทำไมหลวงสมบัติจึงเปลี่ยนใจเปลี่ยนความคิดโดยปัจจุบันทันด่วนนับแต่นั้นมาข่าวการสืบสวนหาตัวผู้ร้ายก็เงียบหายไปอย่างไรก็ดีข้าพเจ้ายังไม่ไว้ใจเพราะกลัวน้ำนิ่งไหลลึกข้าพเจ้าคงสงบเงียบอยู่ตามเคย และไม่พยายามสืบสวนว่าดวงใจอยู่ที่ไหนข้าพเจ้าไว้ใจในสมรรถภาพของเขาแม้เขาจะมีอายุเพียง17ปีบริบูรณ์ข้าพเจ้าเชื่อว่าในที่สุดเหตุการณ์มันจะปรับปรุงตัวของมันเองเป็นเวลาหนึ่งเดือนเศษข้าพเจ้าไม่ได้รับข่าวคราวจากดวงใจและข่าวการสืบจับหาตัวผู้ร้ายยิงภรรยาหลวงสมบัติบริการก็งเงียบหายไปจริงๆต่อมาวันหนึ่งข้าพเจ้าได้รับจดหมายจากดวงใจ ส่งอะไรมาพร้อมกับจดหมายหลายอย่างข้อความในจดหมายมีดังนี้กราบเท้าคุณพ่อที่รักของลูกลูกไม่ได้ส่งข่าวถึงคุณพ่อตั้งเดือนแต่ขอให้คุณพ่อแน่ใจว่าลูกปลอดภัยเสมอการที่ลูกไม่ได้ส่งข่าวให้คุณพ่อทราบก็เพราะยังไม่มีอะไรก้าวหน้าไปบัดนี้ก็มีการก้าวหน้าอีกบ้างจึงขอเรียนรายงานให้คุณพ่อทราบดังนี้ลูกได้พยายามไปสำรวจลู่ทางที่บ้านหลวงสมบัติหลายครั้งเวลานี้รู้สึกเหมือนบ้านร้าง ไม่มีการประมัดระวังอะไรลูกเคยมาดูเมื่อเรามาถึงกรุงเทพใหม่ๆเห็นผู้คนคึกคักเวลานี้เงียบเชียบเข้าใจว่าจะเหลือคนในบ้านไม่กี่คนขณะที่ผมแอบอยู่ข้างรัว้วมีคนเดินผ่านหน้าบ้านมาสองคนผมได้ยินเขาพูดกันว่าบ้านนี้เกือบไม่มีคนอยู่แล้วไปกันแทบหมดผีดุอย่างร้ายอีกคนหนึ่งพูดว่าลูกเล็กก็ต้องเอาไปไว้ที่เสีราชาขณะนั้นเป็นเวลายามเสด ผมปีนรั้วเข้าไปในบ้านรู้สึกว่าไม่มีคนเลยไฟก็มืดมีแห่งเดียวที่เห็นแสงไฟน้อยๆจากหน้าต่างตึกชั้นบนซึ่งผมคาดคะเนว่าคงเป็นห้องนอนของหลวงสมบัติตรงนั้นเขาสร้างเป็นร้านต้นไม้เห็นจะต้องการให้เห็นดอกไม้งามในเวลาโผล่มองจากหน้าต่างบางทีก็จะเป็นซุ้มราตรีที่ส่งกลิ่นรำเพยเข้าไปในห้องนอนตามวิสัยของชายเจ้าชู้ร้านต้นไม้นั้นทำอย่างถาวร สามารถจะปีนขึ้นไปอย่างสบายผมปีนขึ้นไปและโผล่มองดูทางช่องหน้าต่างหลวงสมบัตินอนอยู่บนเตียงสวมเสื้อกางเกงสีขาวหน้าตาซีดขาวเท่าเท่ากับเสื้อกางเกงและผ้าปูที่นอนดูคล้ายศพมากกว่าคนมีชีวิตมือถือหนังสือแต่ไม่อ่านถือไว้เฉยเฉยเสียงไอบ่อยๆคล้ายคนเป็นวัณโรคผมจ้องมองดูอยู่นานเห็นแกลุกจากเตียงเดินออกประตูห้องนอนซึ่งยังไม่ปิด ผมเข้าไปในห้องและแอบ,บอยู่ข้างเตียงประเดี๋ยวหนึ่งแกก็กลับเข้ามาคราวนี้ปิดประตูใส่ดานเรียบร้อยทายไม่ถูกว่าจะไปไหนสงสัยว่าจะไปดูลูกก่อนเข้านอนแต่ก็ได้ยินคนข้างนอกพูดเมื่อกี้นี้ว่าส่งลูกไปศรีราชาแล้วการที่กลับเข้ามาแล้วปิดประตูใส่ดานเรียบร้อยคงจะเป็นเพราะตั้งใจจะเข้านอนในห้องนั้นมีเครื่องตกแต่งอย่างแบบผู้ดีเก่าเตียงนอนทำด้วยไม้อย่างดี แต่รูปร่างเป็นสมัยเก่าของสมัยใหม่อันเดียวที่มีอยู่ในห้องนั้นคือตู้เซฟที่ตั้งอยู่ปลายเตียงนอนพอดีแสดงให้เห็นลักษณะงกเงินห่วงทรัพย์และหาความสุขด้วยการนอนมองดูตู้เซฟที่ตั้งไว้ปลายเท้าแกปิดประตูแล้วก็เดินมาที่เตียงพอเหยียดกายลงนอนและศีรษาถึงหมอนดาบญี่ปุ่นชนิดสั้นก็จดอยู่ที่คอของแกและปืนก็จ่ออยู่ที่หัวใจคุณพ่อทราบแล้วว่า ผมถนัดมือซ้ายเท่าๆมือขวาดาบที่มีอยู่ในมือซ้ายและปืนอยู่ในมือขวาผมกล้าท้าให้มีคนเข้ามาช่วยสักห้าคนแก่ร้องขึ้นด้วยความตกใจแต่เสียงของแกแหบแห้งจนผมเชื่อแน่ว่ามันจะไม่ดังออกไปนอกห้องรู้ไหมหลวงสมบัติผมพูดรู้ไหมว่าฉันคือใครลูกสุมามานเขาพูดด้วยเสียงแหบแห้งเกือบจะไม่ได้ยิน เธอต้องเรียกแม่ฉันว่าคุณสุมามานเธอไม่มีสิทธิ์จะเรียกแม่ฉันแต่ชื่อเฉยๆผมพูดด้วยเสียงแผ่วเบาเช่นเดียวกันลูกคุณสุมามานเขาพูดซ้ำคุณต้องการอะไรอีกต้องการรู้ว่าลูกเล็กของเธอนอนห้องไหนลูกเล็กไม่ได้อยู่ในบ้านนี้แล้วไปอยู่ไหนฉันไม่ยอมบอกแน่ คุณฆ่าฉันเถอะฉันไม่ยอมบอกแล้วเธอนึกหรือว่าจะพ้นมือฉันเธอส่งไปสีราชาหรือไปที่ไหนนะหรือว่าฉันไม่รู้หรือพอพูดถึงคาว่าสีราชาเห็นในตาแกเหลือกแทบจะถลนออกมาเป็นนั้นเชื่อได้ว่าลูกเล็กของแกอยู่ที่สีราชาขอชีวิตลูกไว้เถอะพ่อคุณอย่าฆ่าลูกเลยคุณต้องการอะไรฉันจะให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ต้องการเอาสมบัติที่ปล้นจากแม่ของฉันคืนมันกระจัดกระจายวนขายไปหมดแล้วขายแล้วก็เอาเงินมาเงินไม่ได้อยู่ที่นี่เปิดตู้เซฟผมพูดพร้อมกับเอามือขวาที่ถือปืนชี้ไปทางตู้เซฟเขาค่อยๆพยุงตัวขึ้นล้วงกุญแจเซฟจากใต้หมอนเดินย่องไปที่ตู้เซฟด้วยร่างที่เหมือนศพเดินได้เขาเปิดเซฟออกมา ผมบอกให้เขาหยิบของทุกอย่างในตู้เซฟออกมาวางบนเตียงนอนเขาหยิบออกมาหมดจนไม่มีอะไรเหลืออยู่ในเซฟบรรดาของในเซฟที่มาวางเกลื่อนกลนอยู่บนเตียงนอนนั้นแบ่งพวกใหญ่ๆออกได้เป็นสามพวกคือ 1. พวกเพชรนินจินดาซึ่งล้วนแต่เป็นเครื่องแต่งกายผู้หญิงทั้งนั้น2สมุดเช็คสามเล่มกับเงินสดสองตังซึ่งเข้าใจว่าเป็นจำนวนไม่เกินหมื่นบาทและ 3. พวกเอกสารต่างๆเขานั่งลงบนเก้าอี้ข้างเตียง ผมไม่ได้ผูกมัดร,รัดปรุงอะไรเขาเพราะเชื่อว่าแกจะไม่วิ่งหนีไปไหนได้และแกไม่มีเสียงที่จะร้องเรียกให้ใครมาช่วยด้วยส่วนผมเองก็ไม่รีบร้อนอะไรทำงานตามสบายผมเริ่มหยิบสมุดเช็คมาตรวจก่อนเขาเป็นคนละเอียดละออมากที่ต้นขั้วเช็คทุกฉบับจดเงินเข้าเงินออกบอกเงินเหลือในบัญชีเท่าไรมีเช็คสามธนาคารซึ่งเขารู้หมดว่าแกมีเงินในธนาคารเท่าใดเท่าใด ในบรรดาเอกสารเขาแบ่งไว้สามพวกพวกหนึ่งเป็นโฉนดที่ดินปึกโตพวกที่สองเป็นสัญญาหุ้นส่วนต่างๆพวกที่สมเป็นสัญญาเงินคู่เอกสารพิเศษฉบับหนึ่งซึ่งพบอยู่ในบรรดาเอกสารเหล่านั้นคือจดหมายที่ผมเขียนถึงแก่คุณต้องคาดอะไรบ้างเขาถามผมหยิบปากกาและเศษกระดาษชิ้นหนึ่งส่งให้เขาก่อนอื่นผมพูดเธอต้องเขียนหนังสือสองสามคำลงในกระดาษแผ่นนี้ ว่าเธอฆ่าแม่ฉันคุณตาฉันและคุณยายฉันคุณจะเอาฉันไปขึ้นศาลอีกเหรอฉันไม่ชอบเอาใครขึ้นศาลถ้าเธอไม่หักหลังฉันฉันจะรับรองว่าคำสารภาพของเธอจะไปไม่ถึงตำรวจเลยหักหลังอย่างไรเอาเถอะเอาไว้รู้ทีหลังเขียนคำสารภาพมาก่อนเขาเขียนเขียนคำสารภาพอย่างสั้นๆแต่ได้ความเพียงพอ ว่าเขาเป็นคนฆ่าคุณแม่คุณตาและคุณยายผมเก็บคำสาร,รภาพใส่กระเป๋าแล้วหยิบสมุดเช็คสามเล่มส่งให้เขาลงนามให้เล่มละสองแผ่นคุณต้องการเงินเท่าไรเขาถามไม่ต้องลงจำนวนเงินฉันไปลงเองเขาเซ็นนามในเช็คให้ตามที่ผมต้องการผมเอาสมุดเช็คทั้งสามเล่มใส่กระเป๋าเช่นเดียวกันพอหรือยังเขาถามยังของเหล่านี้ฉันจะต้องเอาไปหมด ผมชี้ที่เครื่องเพชรแต่เครื่องเพชรนั้นไม่ใช่ของคุณแม่คุณคุณแม่คุณเวลาไปไม่ได้ทิ้งเครื่องเพชรไว้เลยถ้าไม่ใช่ของคุณแม่ก็ต้องเป็นของคุณยายฉันต้องเอาหมดมีผ้าพื้นหนึ่งผาาอยู่ที่เตียงนอนผมเอามาใช้ห่อของเครื่องเพชรต่างๆผมเอามาหมดบรรดาเอกสารผมเอาแต่สัญญากู้นอกนั้นเข้าใจว่าจะทำประโยชน์อะไรไม่ได้ เงินสดผมไม่เอาทิ้งไว้ให้เขาบ้างอีกอย่างหนึ่งคือจดหมายของผมผมก็ทิ้งไว้ให้เขาเก็บไว้ดูเป็นที่ระลึกจำไว้ผมพูดก่อนออกจากห้องถ้าเธอหักหลังฉันเมื่อไรคำสารภาพของเธอจะต้องถึงมือตำรวจหักหลังยังไงผมยังไม่เข้าใจเรื่องหักหลังหมายความว่าถ้าเธอไปสั่งกักเงินทางธนาคารฉันเบิกเงินตามเช็คนี้ไม่ได้หรือถ้าคนที่ไปเบิกเงินถูกจับกุมอย่างไร นันคือการหักหลังเขาไม่ตอบว่าอะไรอีกผมออกทางหน้าต่างปีนกลับลงมาทางเดิมแล้วออกจากบ้านโดยไม่มีการกีดขวางหรือติดตามอย่างไรเลยลูกส่งเช็คและสัญญาคู่เงินทั้งหมดมาให้คุณพ่อเข้าใจว่าคุณพ่อคงจะมอบให้นายประสิทธิ์จัดการต่อไปส่วนเครื่องเพชรและคำสารภาพนั้นอยู่ที่ลูกลูกเข้าใจว่าจำนวนเงินและของที่เราได้มานี้ยังไม่ถึงครึ่งจำนวนที่มันเอาไปจากคุณแม่ แปลว่าได้ยังไม่คุ้มเสียและโดยเฉพาะการสูญเสียคุณแม่นั้นไม่มีทรัพย์สินใดๆจะมาชดใช้คุ้มได้ลูกจะฆ่ามันเสียในคืนนั้นก็ทําได้อย่างสะดวกสบายแต่เกรงว่าถ้ามันตายเสียการเบิกเงินในธนาคารอาจจะมีปัญหาฉะนั้นจึงต้องให้มันมีชีวิตอยู่ก่อนและให้มันทรมานต่อไปอีกแต่การแก้แค้นของลูกยังไม่เสร็จสิน้นลูกยังจะต้องทํางานต่อไปอีกฉะนั้นลูกจึงยังไม่สามารถเรียนคุณพ่อได้ว่า เวลานี้ลูกอยู่ที่ไหนเมื่อลูกได้ทำงานจนเป็นที่พอใจแล้วลูกจะไปหาคุณพ่อเองด้วยความรักจากลูกดวงใจข้าพเจ้ารู้สึกอึดอัดใจเสียแล้วข้าพเจ้าเห็นใจที่ลูกชายของข้าพเจ้าต้องทำการแก้แค้นแต่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าที่เขาทำมาเช่นนั้นพอแล้วขืนทำมากไปจะกลายเป็นผลร้ายข้อความตอนท้ายจดหมายของดวงใจแสดงชัดว่าเขายังไม่หยุดและจะทำต่อไปอีก นี่ก็นิสัยญี่ปุ่นอีกเหมือนกันญี่ปุ่นเป็นชาติที่รู้จักแต่การตั้งต้นแต่ไม่รู้จักการจบสิน้นญี่ปุ่นเป็นชาติที่รู้จักว่าควรทำอะไรเมื่อไรแต่ไม่รู้ขอบเขตว่าจะควรยับยั้งหรือหยุดลงตรงไหนความไม่รู้จักขอบเขตและไม่รู้จักที่หยุดนั้นเป็นความหายนะล่มจมมามากต่อมากแล้วในประวัติศาสตร์ข้าพเจ้าเคยได้รับคำสอนจากครูบาอาจารย์มาเสมอว่าในการทำกิจการทุกอย่างจะต้องรู้จักขึ้นต้น แลรู้จักลงท้ายถ้าไม่รู้จักขึ้นต้นก็ล้มเหลวแต่ถ้าไม่รู้จักลงท้ายจะล่มจมทีเดียวข้าพเจ้าเห็นว่าบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่ดวงใจจะต้องหยุดแต่ข้าพเจ้าจับตัวเขาไม่ได้เขาคงไม่หยุดเพราะเขารู้จักแต่ขึ้นต้นไม่รู้จักลงเอยทำอย่างไรข้าพเจ้าจึงจะได้ตัวดวงใจซึ่งคราวนี้ข้าพเจ้าจะต้องควบคุมเขาเองชั้นแรกข้าพเจ้าคิดจะเข้าหาสถานทูตญี่ปุ่นชี้แจงความจริงให้เขาฟัง และบอกว่าข้าพเจ้าสงสัยว่าดวงใจจะแอบอาศัยอยู่กับชาวญี่ปุ่นคนใดคนหนึ่งถ้าทางสถานทูตช่วยสอบถามให้ผู้ที่ให้อาศัยก็คงไม่กล้าปิดบังแต่การทําเช่นนี้ก็ไม่ใช่ทางที่ดีเพราะสถานทูตเขาจะรับช่วยเหลือหรือไม่ก็ไม่ทราบสมมุติว่าเขารับช่วยแล้วดวงใจไม่ได้อยู่ในบ้านชาวญี่ปุ่นก็เ,เป็นการรบกวนเขาเปล่าๆอีกประการหนึ่งลูกของข้าพเจ้าทําผิดกฎหมายบ้านเมืองจะให้สถานทูตต่างประเทศช่วยหาตัว เพื่อให้ข้าพเจ้าพาหนีต่อไปนั้นเป็นการไม่สมควรแน่แต่ผิดจากทางนี้ข้าพเจ้ามองไม่เห็นทางใดเพื่อนของข้าพเจ้ารับอาสาจะไปคอยเฝ้าดูตามบ้านใหญ่ๆของชาวญี่ปุ่นทุกบ้านโดยเชื่อว่าถึงอย่างไรดวงใจคงออกจากบ้านหรือโผล่เพลออกมาให้เห็นบ้างเมื่อรู้ว่าอยู่บ้านใดแน่เขาก็มาบอกข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าเข้าไปหาเจ้าของบ้านคงจะได้พบกันแต่วิธีนี้ก็ยากเหลือเกิน เพราะเพื่อนข้าพเจ้าคนเดียวจะไปเฝ้าดูบ้านหลายบ้านบ้านหลายๆวันจะต้องใช้เวลาสักกี่วันจึงจะเฝ้าดูได้ทั่วในที่สุดความคิดก็ผุดขึ้นมาในใจของข้าพเจ้าว่าการที่จะพบดวงใจนั้นเห็นจะไม่มีทางไหนดีกว่าที่บ้านหลวงสมบัติเองอย่างน้อยดวงใจก็คงจะไปแอบด้อมมองหาลู่ทางที่จะทำอะไรต่อไปข้าพเจ้าจะต้องยอมเสียเวลาไปแอบอยู่บ้างเพื่อนของข้าพเจ้าเห็นชอบด้วย เราจึงตกลงใช้วิธีนี้ทั้งข้าพเจ้าและเพื่อนข้าพเจ้าพากันไปยังบ้านหลวงสมบัติในเวลาหนึ่งยามเพราะทราบจากจดหมายดวงใจว่าเขาเคยไปในเวลานั้นในบ้านนั้นเงียบเชียบอย่างที่ดวงใจบอกมาตรงหน้าต่างชั้นบนมีร้านต้นไม้จริงแต่หน้าต่างตอนนั้นก็ปิดไม่เห็นแสงไฟหลวงสมบัติอาจจะย้ายไปอยู่ที่อื่นหรือมิฉะนั้นก็ระมัดระวังไม่เปิดหน้าต่างนั้นอีกข้าพเจ้าคอยตั้งแต่หนึ่งยามถึงเที่ยงคืน สามคืนแรกไม่ได้ผลแต่พอคืนที่สี่ก็ได้ผลข้าพเจ้าเห็นคนเดินมาในความมืดแต่เมื่อในตาของเราชินกับความมืดอยู่ด้วยแล้วเราก็รู้แน่ว่าเป็นใครส่วนสูงและท่าทางเดินบอกแน่ว่าเป็นดวงใจข้าพเจ้าและเพื่อนของข้าพเจ้าออกไปยืนอยู่คนละฝากทางพอเขาเดินเข้ามาใกล้เขาหยุดเหมือนกันเพราะเขาคงจำขนาดตัวของข้าพเจ้าได้เช่นเดียวกันดวงใจนี่พ่อข้าพเจ้าพูดอย่างชัดแจ้งให้เขา จำได้ว่าเป็นเสียงของข้าพเจ้าคุณดวงใจนี่ครูเพื่อนข้าพเจ้าพูดอีกเขาคงหยุดนิ่งเราสองคนเดินเข้าไปใกล้ข้าพเจ้าแน่ใจว่าเป็นดวงใจโดยไม่ผิดจึงกอดเขาและพูดว่ามากับพ่อเถอะข้าพเจ้ากอดเขาและเดินมาด้วยกันเขาก็มาโดยดีมิขัดขืนเรามาขึ้นรถที่ข้าพเจ้าจอดไว้ห่างๆข้าพเจ้าขอให้เพื่อนข้าพเจ้าขับตรงไปที่บ้านของเราเองเพราะข้าพเจ้าเชื่อว่า สถานที่ที่เหมาะที่สุดสำหรับการจะทำความเข้าใจกับดวงใจในเวลานี้คือที่หน้าศพแม่ของเขาครูเป็นห่วงดวงใจเสียแย่เพื่อนข้าพเจ้าพูดในระหว่างจะทำอะไรก็ไม่เอาครูไปด้วยอ้อนี่เป็นครูหรือข้าพเจ้าถามครับครูยิงปืนดวงใจตอบและเป็นคำแรกที่เขาพูดตั้งแต่ได้พบกันคำที่เขาพูดกันเพียงเท่านี้ทำให้ข้าพเจ้าได้คติว่าเวลานี้อิทธิพลของครูเข้าครอบงำดวงใจ มากกว่าอิทธิพลของพ่อดวงใจรับมรดกนิสัยใจคอของพ่อน้อยเต็มทีพ่อเป็นคนใจบุญพ่อเป็นสมระแต่ลูกไม่มีนิสัยอันนี้รถถึงบ้านข้าพเจ้าพาดวงใจขึ้นไปและสิ่งแรกที่เขาทำโดยที่ข้าพเจ้าไม่ต้องบอกคือจุดทูบเทียนบูชาศพแม่บอกแม่เสียด้วยข้าพเจ้าพูดว่างานแก้แค้นจะสุดสิ้นลงเพียงนี้ลูกจะไม่ทำอะไรอีกแต่ตัวผู้ร้ายที่แท้จริงมันยังไม่ตายเขาหันมาเถียงข้าพเจ้า แต่เวลานี้มันทนทุกทรมานยิ่งกว่าตายมันได้รับผลเป็นการลงโทษอย่างเพียงพอแล้วไม่ต้องทำอะไรให้มากไปกว่านี้คุณพ่อเชื่อหรือครับว่าการทำงานเพียงเท่านี้จะเป็นที่พอใจแกดวงวิญญาณของคุณแม่ญี่ปุ่นอีกแล้วข้าพเจ้าคิดการทำอะไรจะเพียงพอแค่ไหนไม่วินิจฉัยด้วยใจของตัวเองไม่ใช่ความพอใจของตัวเองแต่ต้องทำไปจนนึกแน่ว่าจะเป็นที่พอใจของดวงวิญญาณแห่งบรรพบรุษ และเมื่อยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นที่พอใจของบรรพบุรุษก็เลยทำไม่หยุดไม่รู้ว่าจะลงเอยที่ตรงไหนแม่เป็นคนใจบุญเหมือนพ่อข้าพเจ้าพูดแม่เป็นคนไม่ผูกเวรใครเท่าที่ลูกทำไปก็มากเกินไปแล้วขืนทำอะไรไปมากกว่าน,นี้แม่จะโกรธเป็นแน่คราวนี้เขาเชื่อข้าพเจ้าเขาหันกลับไปบูชาใหม่และพูดตามที่ข้าพเจ้าบอกให้พูดว่างานแก้แค้นเป็นอันสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้เขาจะไม่ทำอะไรต่อไปอีก ข้าพเจ้าสบายใจข้าพเจ้าเชื่อว่าเขาหยุดแน่เขาอาจจะฝ่าฝืนคำมั่นสัญญาที่เขาให้แก่ข้าพเจ้าแต่เขาจะไม่ฝ่าฝืนคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้แก่ดวงวิญญาณของแม่เขาเลยเป็นอันขาดเพราะเขาเกรงกลัวและเคารพดวงวิญญาณมากกว่าคนที่ยังมีชีวิตอยู่การศึกษาแบบญี่ปุ่นได้ผลอย่างนี้ข้าพเจ้าทายไม่ผิดเขาไปพักอาศัยอยู่ในบ้านผู้จัดการบริษัทใหญ่ของญี่ปุ่นบริษัทหนึ่งซึ่งไม่เคยรู้จักเขามาแต่ก่อน แต่เมื่อทราบเรื่องราวความเป็นไปเขาก็ต้องรับเลี้ยงดูเป็นอย่างดีข้าพเจ้าให้ดวงใจพาข้าพเจ้าไปหาเขาในคืนนี้เพื่อขอบใจเขาและเพื่อบอกให้เขาทราบว่าข้าพเจ้าขอรับเอาดวงใจกลับมาอยู่กับข้าพเจ้าเมื่อได้สนทนากันอยู่พักใหญ่ผู้จัดการบริษัทนั้นก็บอกข้าพเจ้าว่าเขาได้รับคำสั่งให้ย้ายจากกรุงเทพไปเป็นผู้จัดการที่ริโอเดยานโรเป็นเมืองเซรลในอเมริกาใต้ พอพูดถึงอเมริกาใต้ข้าพเจ้าก็นึกขึ้นได้ว่าที่นั่นปลอดภัยที่สุดแม้จะมีการรื้อฟื้นเรื่องค้นหาตัวข้าพเจ้าหรือดวงใจก็ไม่มีทางที่ใครจะเอาตัวข้าพเจ้าได้เพราะประเทศทั้งหลายในอเมริกาใต้ยังไม่มีความสัมพันธ์ทางทูตกับไทยเราข้าพเจ้าจึงพูดขึ้นว่าข้าพเจ้าก็อยากไปเขาแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งเขาบอกว่าข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนบอนทําการใหญ่อะไรบ้างเขาจะช่วยเหลือเต็มที่เพราะในอเมริกาใต้ ยังมีทางที่จะสร้างธุรกิจใหญ่ๆได้อีกมากหลายเขาบอกว่าที่ประเทศที่เลือกได้สองประเทศคือเบรซิลกับอาเจนนตที่เบรซิลตัวเขาจะไปอยู่เองแต่ที่อาเยนนตก็มีสำนักงานใหญ่บริษัทเดียวกันและผู้จัดการก็เป็นเพื่อนสนิทของเขาเขาอาจจะขอให้ช่วยเหลือได้และที่อาเจนตไตก็มีหนทางจะทำอะไรได้ดีกว่าที่เบรซิลเสียด้วยซ้ำแต่ข้าพเจ้านึกถึงดวงใจมากกว่าอย่างอื่น และประเทศเบรซิลชาวพื้นเมืองเป็นโปรตุกเกสประเทศอาร์เจนตานชาวพื้นเมืองเป็นสเปนข้าพเจ้าอยากให้ดวงใจได้อยู่ในหมู่พลเมืองที่มีนิสัยเยือกเย็นอย่างชาวโปรตุกเกสมากกว่าที่จะให้ไปอยู่ในถ้ำกลางหมู่คนที่เลือดร้อนหท้าหารอย่างชาวสเปนถ้าคืนให้ดวงใจเข้าไปอยู่ในหมู่คนเลือดร้อนอย่างชาวสเปนก็จะไปกันใหญ่ดวงใจมีลักษณะเลือดร้อนเหี้ยมหานอยู่พอแล้ว ข้าพเจ้าอยากให้เขากลับเป็นคนเลือดเย็นอย่างข้าพเจ้าบ้างเราตกลงว่าจะไปเบรซิลกับเขาและจะออกเดินทางจากกรุงเทพโดยเรือลำเดียวกันเราสนทนากันต่อไปพอสมควรแล้วข้าพเจ้าก็ลากลับพาดวงใจมานอนในบ้านของข้าพเจ้าเองความทราบถึงเพื่อนของข้าพเจ้าเขาตาลุกโพรงและขอไปด้วยพร้อมกับภริยาของเขาและบุตรีเขามีบุตรสามคนสองคนเป็นชายอายุแก่กว่าดวงใจมาก สำเร็จการศึกษาและมีงานทำเลี้ยงตัวดีๆแล้วทั้งสองคนเขาตกลงขอไปด้วยพร้อมกับภริยาและบุตรีซึ่งอายุอ่อนกว่าดวงใจเพียงเจดเดือนกำลังรุ่นสาวน่ารักน่าเอ็นดูข้าพเจ้าไม่ควรปฏิเสธคำขอร้องของเขาเพราะเขาก็มีบุญคุณแก่ข้าพเจ้าและเขาสามารถจะทำประโยชน์อย่างมากให้แก่ข้าพเจ้าในกิจการที่เราจะไปทำกันสำหรับเพื่อนของข้าพเจ้านั้นเขามองเห็นทางร่ำรวยทีเดียว เราอาจจะมีทางร่ำรวยขึ้นมาจริงๆก็ได้ทันใดนั้นข้าพเจ้าก็นึกถึงคำของสูมามานที่พูดกับข้าพเจ้าเมื่อสูมามานตัดสินใจจะทิ้งสามีใหม่ไปกับข้าพเจ้าแต่เราไม่มีปัญญาจะหาเอาใหม่เองบ้างเลยหรือพี่คนเรามีทางบ้างมีแต่ในเรื่องรับมรดกเท่านั้นเองหรือวันรุ่งขึ้นเราก็เตรียมการเดินทางเราเตรียมเป็นการอยพยพอย่างใหญ่เพราะถึงอย่างไรเราก็ต้องไปอยู่เป็นเวลานาน,านปีกว่าเรื่องของพ่อและเรื่องของลูก จะละลายหายไปจริงแล้วเราจะได้กลับมาสู่ดินแดนไทยที่รักของเราใหม่ลูกจะอ,อะไรบ้างข้าพเจ้าถามดวงใจศพคุณแม่เขาตอบเป็นสมบัติอันเดียวที่ไปไหนลูกจะต้องเอาไปด้วยข้าพเจ้าเกือบจะอิจฉาสุมามานเพราะเวลานี้ดวงใจเกือบจะเป็นลูกของแม่แต่ผู้เดียวข้าพเจ้าต้องตามใจเขาในเรื่องนี้เขาตกลงทําหีบใหม่ให้เป็นขนาดเล็กเท่าหีบเดินทางงานถ่ายหีบศพเราทํากันเป็นการภายใน พวกเราห้าคนทำกันเองดวงใจข้าพเจ้านายประสิทธิ์เพื่อนของข้าพเจ้าและนายอํานวยจัดการทำอย่างเรียบร้อยกลายเป็นหีบเล็ก,ลกๆซึ่งพร้อมที่จะเดินทางไปกับเราด้วยในบรรดาเช็คที่ดวงใจได้มานายประสิทธิ์จัดการเบิกเงินได้เรียบร้อยได้จำนวนเงินพอที่จะลงทุนทำอะไรที่สนุกสนุกได้บรรดาสัญญาคู่ต่างๆที่ได้มานายประสิทธิ์บอกว่ามีทางจะทำความตกลงกับลูกหนี้เอาเงินใช้เพียงครึ่งเดียว แล้วก็คืนสัญญาให้เรามีหวังจะทำอย่างนี้ได้ทุกรายซึ่งจะเป็นจำนวนเงินไม่ใช่เล็กน้อยและก็ไม่เป็นบาปกรรมอะไรเพราะเงินกู้ในใบกู้ทุกฉบับนั้นมีเงินกู้ของสุมามานอยู่ครึ่งหนึ่งแน่เรารับลูกหนี้ครึ่งหนึ่งก็เท่ากับรับส่วนของสุมามานมาอีกครึ่งหนึ่งซึ่งเป็นส่วนของหลวงสมบัติก็ยกให้กับลูกหนี้เสียเป็นการได้บุญด้วยบรรดาเครื่องเพชรเราไม่จำหน่ายเพราะดวงใจเชื่อมั่นว่า ถ้าไม่ใช่ของคุณแม่ก็ต้องเป็นของคุณยายตกลงเราหอบเอาไปด้วยเป็นนั้นว่าเราได้รัพย์ของเราคืนมาเราครึ่งหนึ่งของจํานวนที่เสียไปสําหรับข้าพเจ้านั้นเป็นที่พอใจเพราะข้าพเจ้าคิดว่าจะสูญหมดด้วยซ้ําการกระทําของดวงใจแม่ข้าพเจ้าจะไม่อยากให้เขาทําอย่างที่ทํามาแล้วข้าพเจ้าก็ต้องนึกชมว่าเขาได้ช่วยตัวของเขาเองให้ทรัพย์คืนมามากทําให้ข้าพเจ้าแน่ใจอีกอย่างหนึ่งว่าลูกคนนี้จะช่วยตัวเองได้จริงๆ ข้าพเจ้าจะทำหน้าที่แต่เพียงคอยรั้งไม่ให้เกินดีไปเท่านั้นเหลืออีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นความคิดโลดผลของข้าพเจ้าคือเรื่องที่ข้าพเจ้าเขียนไว้นี้เดิมไม่ได้ตั้งใจจะให้ใครอ่านจะเก็บไว้ให้ลูกอ่านแต่ลูกก็แอบไปอ่านเสียก่อนจนเกิดเรื่องราวใหญ่โตขึ้นแล้วก็เงียบหายกลายเป็นเรื่องลึกลับไปข้าพเจ้าเชื่อว่าจะเป็นที่ศพความกระหายของมหาชนถ้าข้าพเจ้าจะให้พิมพ์เรื่องนี้ออกเผยแพร่ข้าพเจ้า จึงใช้ชื่อเรื่องนี้ว่าสวรรค์ยังไม่ทอดทิ้งข้าพเจ้าแล้วก็ให้นายอำนวยไปเชิญเจ้าของสำนักพิมพ์ที่เคยพิมพ์บทประพันธ์ของข้าพเจ้าตั้งแต่ก่อนไปงานพระราชสงครามในยุโรปมาพบกันที่บ้านเขาตื่นเต้นเหลือกำลังเพราะเขาไม่นึกเลยว่าข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่เขาตรงเข้ากอดข้าพเจ้าเหมือนพี่น้องที่พลัดพรากจากกันไปช้านานแล้วแล้วกลับมาพบกันเป็นเวลากว่า15ปีที่เขาไม่ได้พิมพ์บทประพันธ์ของข้าพเจ้า เขารู้สึกเหมือนทำแหวนเพชรเม็ดใหญ่ตกน้ำไป15ปีแล้วกลับงมขึ้นมาได้ข้าพเจ้าได้เล่าความเป็นไปในส่วนตัวให้เขาทราบตามที่เป็นจริงและมอบบทประพันธ์ให้เขาห้าบทส่วนบทที่6นี้ข้าพเจ้ายังจะต้องเขียนต่อจะส่งมาให้เขาภายหลังข้าพเจ้าขอร้องว่าอย่าเพิ่งรีบลงพิมพ์บทประพันธ์เรื่องนี้ในหนังสือพิมพ์ของเขาขอให้รอเวลาสักหกเดือนพอให้ข้าพเจ้าตั้งหลักแหล่งลงในอเมริกาใต้เรียบร้อยแล้ว จึงค่อยเริ่มลงเขาเข้าใจเหตุผลของข้าพเจ้าดีและรับว่าเจ้าปฏิบัติตามคำขอร้องของข้าพเจ้าข้าพเจ้าบอกเขาว่าบทประพันธ์เรื่องนี้จะเป็นเรื่องดีที่สุดของข้าพเจ้าเรื่องพิเศษอีกเรื่องหนึ่งซึ่งควรจะกล่าวในที่นี้คือนายประสิทธิ์ไปทราบมาว่าหลวงสมบัติบริการในเวลานี้ผมหงอกขาวไปทั้งศีรษะข้าพเจ้าประหลาดใจข้าพเจ้าเคยเรียนประวัติศาสตร์ว่า พระนางมารีอังโตเนสมาเหสีของพระเจ้าหลุยที่16เวลาเกิดปฏิวัติถูกขังคืนเดียวพระเกศกลายเป็นสีขาวไปทั้งพระเศียรความสะดุ้งสะเทือนความตกใจความกลัวจนสุดขีดทําให้ผมหงอกได้ในชั่วเวลาคืนเดียวหลวงสมบัติบริการเศร้าโศกถึงเมียอยู่แล้วมาเผชิญกับการกระทําของดวงใจซึ่งทําให้แกเสียทรัพย์หมดตู้เซฟซ้ํายัางต้องเซ็นคําสารภาพให้ดวงใจไว้ซึ่งคําสารภาพ อาจจะตกไปถึงมือตำรวจก็ได้เรื่องเหล่านี้เป็นการทรมานอย่างร้ายแรงและไม่ประหลาดที่ผมจะงอกไปทันทีข้าพเจ้าเชื่อว่าไม่ช้าแกก็ตายโดยที่เราไม่จำเป็นต้องฆ่าปล่อยให้เข้าสู่ภาสิทธิที่ว่าไม่มีใครฆ่าฟันมันก็ตายเมื่อถึงกาหนดเราก็ออกเดินทางพร้อมกับผู้จัดการบริษัทญี่ปุ่นเราต้องพักอยู่ในญี่ปุ่นชั่วคราวแล้วจึงจะเดินทางไปอเมริกาใต้การเดินทางครั้งนี้ มีพวกเราห้าคนคือข้าพเจ้าดวงใจเพื่อนของข้าพเจ้าภรยาเขาและบุตรีของเขาซึ่งเป็นเด็กรุ่นสาวสวยน่ารักน่าเอ็นดูมากข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่าในระหว่างทางก็เริ่มจะเป็นเพื่อนอย่างดีกับดวงใจที่ญี่ปุ่นเราต้องประสบความเศร้าสลดใจอย่างมากข้าพเจ้าพาเพื่อนของข้าพเจ้าและครอบครัวของเขาไปเที่ยวในที่ต่างๆที่เราเคยไปกับสุมามานเราไปที่เซงโกอุฮาระ และประหลาดใจที่เห็นบ้านที่เราเคยอยู่นั่นไม่มีคนเช่าได้ความว่าเจ้าของบ้านไม่ใครเช่าเขาเก็บไว้เป็นที่พักตากอากาศของเขาในฤดูร้อนแต่แก่ที่เฝ้าบ้านยังจาข้าพเจ้าได้ดีเขายินดีให้ข้าพเจ้าเข้าไปดูทั่วบ้านซึ่งทั้งตัวบ้านและเครื่องตกแต่งไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างยังคงรูปเหมือนเมื่อครั้งข้าพเจ้าอยู่กับสุมามานเห็นแล้วก็มีแต่ความเศร้าสลดใจห้องที่เคยนั่งเล่น เตียงที่เคยนอนประตูที่ข้าพเจ้าเคยเขียนคำขอโทษสุมาลนสอดเข้าไปข้างใต้ทุกสิ่งทุกอย่างทำความเหี่ยวแห้งใจให้ข้าพเจ้าอย่างที่สุดเราอยู่กันพักใหญ่ในบ้านนั้นทั้งๆที่รู้ว่าบ้านนั้นทำความเศร้าสลดให้ข้าพเจ้าก็ยังไม่อยากจากไปพอได้ยินเสียงเอาอา,จเจาเจี๊ยวเจ้ากันข้างนอกเดินออกไปดูเห็นหญิงคนเลี้ยงดวงใจกำลังกอดดวงใจร้องไห้คนใช้ดั้งเดิมของเราอีกคนหนึ่งก็อยู่ด้วยได้ความว่า เมื่อเราไปแล้วเขาก็หางานทำได้ในบ้านฝรั่งและอยู่ในตำบลนี้ตลอดมารวมความว่าข้าพเจ้าได้กลับมาพบสิ่งแวดล้อมชีวิตเก่าของข้าพเจ้าทุกอย่างขาดอย่างเดียวคือสุมามานซึ่งไม่สามารถจะพบได้อีกข้าพเจ้าพยายามหักใจที่จะไม่เดินลงไปดูที่ริมทะเลสาบแต่ดวงใจก็ชวนเดินลงไปพร้อมด้วยเพื่อนของข้าพเจ้าและครอบครัวคนเลี้ยงและคนใช้เก่าตามลงไปด้วย ถึงก้อนหินที่ข้าพเจ้าตามลงมาง้อสุมามานเมื่อวันสุมามานโกรธคนเลี้ยงดวงใจก็ตั้งต้งตอนอธิษฐานเขาชี้ไปที่ก้อนหินและบอกว่าสุมามานชอบนั่งที่ตรงนี้ดวงใจวิ่งเล่นตามลานหญ้าเขาต้องวิ่งตามจับเพราะกลัวจะวิ่งเลยไปลงน้ําแกพูดแล้วร้องไห้จะให้ข้าพเจ้ากลั้นน้ําตาอยู่ได้อย่างไรน้ําตาของข้าพเจ้าก็มีและมันก็ไหลออกมาบ้างดวงใจเห็นข้าพเจ้าเช็ดน้ําตาก็เข้ามากอดข้าพเจ้า พอคนเลี้ยงดวงใจรู้ว่าเราจะไปอเมริกาใตา้แกก็ร้องขอไปด้วยดวงใจก็มาขอร้องพอ่อขอให้เอาแกไปด้วยคราวนี้ข้าพเจ้าต้องปฏิเสธด,ดวงใจข้าพเจ้าไม่สามารถจะตามใจข้อนี้ได้เราขึ้นรถเลยไปมัตโตฮากุเน่ดวงใจขอแวะเยี่ยมครูฟันดาบที่บ้านครูแกออกมาต้อนรับด้วยความดีใจพอแกรู้ว่าดวงใจได้ทำการแก้แค้นแล้วแกก็พาดวงใจไปที่ศาลเทพรักประจำบ้าน ทำการนมัสการตามแบบของเขาเสร็จแล้วเราจะลาแกไม่ยอมให้ลาจนกว่าจะได้รับประทานน้ำชาและขนมที่เมียแกทำรับประทานน้ำชาย,ยังไม่ทันเสร็จแกก็ไปหอบเอาเครื่องฟันดาบออกมามันเป็นการผิดมารยาทของครูที่ลูกศิษย์มาถึงบ้านแล้วจะไม่ทบทวนความรู้หรือให้ความรู้ใหม่ๆบ้างแกพูดแล้วก็ออกคำสั่งให้ดวงใจสวมเครื่องฟันดาบพอสวมเสร็จแกก็ตรงเข้าฟันดาบอย่างไม่ปราณีเสร็จแล้วแกบอกว่า ฝีมือดวงใจคงอยู่ในขั้นดีกว่านักเรียนรุ่นเดียวกันและให้ระวังอย่าให้มือลดลงไปเราเลยไปถึงบ้านที่ข้าพเจ้าเคยอยู่อยู่อย่างไว้ทุกข์ให้สุมามานคนเดียวหุงข้าวปรุงอาหารและตักน้ำด้วยตนเองขณะที่ดวงใจอยู่โรงเรียนประจําเป็นบ้านที่ข้าพเจ้าเริ่มเขียนเรื่องสวรรค์ยังไม่ทอดทิ้งข้าพเจ้าการมาเห็นบ้านนี้ไม่ทำความเศร้าใจให้ข้าพเจ้ามากนัก เพราะสุมามันไม่เคยอยู่ด้วยข้าพเจ้ายังทิ้งของบางอย่างไว้ก่อนออกเดินทางไปกรุงเทพซึ่งข้าพเจ้าได้เก็บรวบรวมเอาไปด้วยเมื่อถึงกำหนดเราก็ออกเดินทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกไปยังโลกใหม่ทิ้งอนุสาวรีย์ทั้งที่รื่นรมและโหดร้ายไว้เบื้องหลังของข้าพเจ้าสวรรค์ยังไม่ทอดทิ้งข้าพเจ้าเพราะถึงอย่างไรข้าพเจ้ายังมีดวงใจอยู่เป็นเพื่อนชีวิตและมีหีบศพสุมามันอยู่ข้างตัวข้าพเจ้าเสมอ เพื่อนของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้ามีความสนุกสบายตลอดทางเราถึงเบรซิลโดยสวัสดิภาพรู้สึกว่าดวงใจตื่นเต้นมากที่ได้เห็นบ้านเมืองแบบโลกใหม่ผิดกับที่เห็นมาในประเทศญี่ปุ่นเราพักอยู่ในโรงแรมชั้นกลางๆโดยไม่ทำตนเป็นคนบนั่งมีสำหรับตัวข้าพเจ้าไม่มีความลำบากอะไรเพราะภาษาโปรตุเกสข้าพเจ้าเคยเรียนมาได้รับการฝึกฝนสักเดือนเดียวข้าพเจ้าก็สามารถพูดจาใช้การได้ สำหรับดวงใจผู้จัดการบริษัทรับจะบรรจุเข้าทำงานในบริษัทของเขาและให้เงินเดือนทันทีแต่ข้าพเจ้าบอกว่าอยากให้ดวงใจได้รับการศึกษาขั้นชั้นอุดมให้จงได้ภาษาโปรตุเกสไม่ยากสำหรับดวงใจเคยเรียนภาษายากๆเช่นภาษาญี่ปุ่นมาแล้วหากจะต้องเสียเวลาเรียนภาษาสักสองปีเขาก็จะสามารถเข้ามาหาวิทยาลัยได้ก่อนอายุครบ20ซึ่งไม่เป็นการชักช้าเลยเข้าพเจ้าจึงตกลงให้ดวงใจ เรียนภาษาโปรตุเกสอย่างขมักขม้นนอกจากนั้นข้าพเจ้ายังรับภาระให้การศึกษาแก่บุตรีของเพื่อนข้าพเจ้าและได้เลือกหาโรงเรียนที่ดีที่สุดสําหรับชาวต่างประเทศให้เพื่อนของข้าพเจ้าได้เอารายงานการศึกษาในเมืองไทยมาให้ข้าพเจ้าดูก็ปรากฏว่าเรียนดีมากน่าจะอุปการะให้ดีต่อไปจนสําเร็จอุดมศึกษาเช่นเดียวกับดวงใจเพราะพ่อของเขาเคยมีบุญคุณและทําประโยชน์ให้ข้าพเจ้ามามาก และข้าพเจ้าก็รู้ไม่ได้ว่าบางทีเด็กคนนี้เองจะเป็นลูกสะพ้ยของข้าพเจ้าในภายหน้าก็ได้เพราะดูเขาเป็นเพื่อนอย่างดีของดวงใจมาตลอดทางเมื่อเที่ยวดูบ้านเมืองและภาวะการต่างๆแล้วเพื่อนของข้าพเจ้าเขามองเห็นทางปลอดโปร่งที่จะประกอบธุรกิจให้ร่ํารวยข้าพเจ้าเองสารภาพว่าไม่ประสานในเรื่องธุรกิจการค้าแต่ก็พร้อมที่จะลงทุนให้ทําโดยอาศัยสํานักงานบริษัทญี่ปุ่นเป็นที่ดําเนินการไปชั่วคราว ส่วนที่อยู่นั้นเราไปซื้อบ้านอยู่เมืองนอกการที่ไม่เช่าก็เพราะเหตุสองประการประการหนึ่งเมื่อมีเงินพอที่จะซื้อได้ก็ซื้อไว้ดีกว่าเช่าแม้เมื่อเราจะจากไปก็สามารถจะขายได้อีกประการหนึ่งข้าพเจ้าต้องการเอาศพสุมามายไว้ในบ้านเสมอถ้าเป็นบ้านเช่าข้าพเจ้าก็ทําอะไรตามใจของข้าพเจ้าไม่ได้การซื้อบ้านและที่ดินในประเทศนี้มีความลําบากและมีวิธีการยุ่งยากอย่างเหลือเกิน แต่ในที่สุดก็ซื้อได้เป็นบ้านดีพอใช้อยู่นอกเมืองเงียบๆเป็นที่พอใจของข้าพเจ้าและใหญ่พอที่จะให้ครอบครัวของเพื่อนข้าพเจ้าอยู่ด้วยโดยความผาสุขข้าพเจ้าซื้อรถยนต์คันเล็กๆให้เพื่อนของข้าพเจ้าใช้เพื่อเข้าไปทํางานในเมืองซึ่งเขามีโครงการที่ข้าพเจ้าก็เชื่อว่าจะเป็นผลให้ร่ํารวยกันได้สําหรับตัวข้าพเจ้าไม่ทิ้งนิสัยเดิมพอมีบ้านเข้าก็สร้างห้องสมุด สั่งหนังสือดีๆจากสหรัฐอเมริกาเป็นความผาสุกข,ของข้าพเจ้าสิ่งหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าอยากทําและก็ทําจนได้คือได้จ้างช่างปั้นที่มีฝีมือเป็นที่นิยมกันในกรุงริโอเคยาไนาโรเมืองหลวงของเบรซิลมาปั้นรูปสุมามานตามรูปถ่ายหลายรูปที่ข้าพเจ้ามีอยู่เมื่อได้ร่างแบบจนเป็นที่พอใจของข้าพเจ้าแล้วก็ให้สลักด้วยหินอ่อนข้าพเจ้าให้ทําแท่นออกแบบอย่างดี ทำด้วยหินอ่อนทั้งนั้นเอาศพสุมามานใส่แท่นนั้นแล้วตั้งรูปปั้นสุมามานซึ่งทําเป็นรูปนั่งอยู่บนแท่นที่ฝังศพของสุมามานเองเป็นภาพศิลปะที่งามเป็นชั้นเอกช่างผู้สามารถทําเหมือนรูปสุมามานไม่ผิดเพี้ยนขาดอย่างเดียวแต่ชีวิตรวมความว่าข้าพเจ้าได้สุมามานของข้าพเจ้ามาใหม่แต่เป็นสุมามานในรูปปั้นรูปปั้นที่ข้าพเจ้ากล้าท้าแข่งขันกับวีนัสของมิโล หรือรูปปั้นที่มีชื่อเสียงของใครๆไม่ว่าในสมัยเก่าสมัยกลางหรือสมัยปัจจุบันข้าพเจ้าเสียเงินจํานวนมากสําหรับทํารูปปั้นนี้แต่ข้าพเจ้าไม่เสียดดยและไม่ถือเป็นการสุรุ่ยสุร่ายข้าพเจ้าถือว่ารูปปั้นสุมามานเป็นสมบัติที่มีค่าสูงสุดสําหรับข้าพเจ้าในเวลานี้ข้าพเจ้าจะต้องทําความประหลาดใจอันดีให้แก่ดวงใจการปั้นรูปข้าพเจ้าให้ไปทําห้องปั้นของช่างตลอดถึงการทําฐานที่ฝังศพ เสร็จแล้วจึงยกมาก่อตั้งที่สนามกลางบ้านก่อนจะเริ่มงานก่อตั้งข้าพเจ้าให้เพื่อนของข้าพเจ้าพาดวงใจกับครอบครัวของเขาไปเที่ยวหัวหินเสียสิบวันงานก่อตั้งเสร็จรเรียบร้อยก่อนเขากลับมาพอกลับมาถึงดวงใจก็งง,งงงานเขาร้องขึ้นคําเดียวว่าแม่แล้วก็วิ่งไปกอดรรูปปั้นเป็นภาพที่สร้างความสะเทือนใจให้กับข้าพเจ้าอย่างเหลือเกินเพื่อนของข้าพเจ้ากับภรรยาของเขา ได้พยายามหาต้นไม้ดอกงามๆมาปลูกรอบๆเขาเข้าใจตกแต่งให้ที่ตรงนั้นสวยงามดีดวงใจกับบุตรีของเพื่อนข้าพเจ้าทำหน้าที่รดน้ำทุกวันสิ่งที่ข้าพเจ้าหวั่นใจว่าจะเกิดความปูกพันที่หนีไม่พ้นคือบางครั้งข้าพเจ้าเห็นเขาทั้งสองคนเอาดอกไม้มานั่งคุกเข่าบูชาอยู่คู่กันข้าพเจ้าไม่ห้ามพรามเพราะข้าพเจ้ารู้ว่าเรื่องชนิดนี้ถ้าไปห้ามเข้าจะกลายเป็นยุเมื่อข้าพเจ้ามีเวลาว่าง ข้าพเจ้าชอบสำรวจเหตุการณ์ที่ล่วงมาแล้วแน่นอนทีเดียวข้าพเจ้าต้องประสบชีวิตอันโลดโผนซึ่งน้อยคนจะได้ประสบอย่างข้าพเจ้าความเป็นไปในชีวิตของข้าพเจ้าเปรียบด้วยเรือเดินท้องทะเลซึ่งบางครั้งก็ราบรื่นแล่นไปได้เรียบร้อยบางคราวก็ถูกมรสุมแรงร้ายชวนจะอับปางลงแต่ข้าพเจ้าก็ถือหางเสือนาวาแห่งชีวิตของข้าพเจ้าให้ผ่านพ้นอันตรายมาตลอดทางข้าพเจ้าขอบคุณครูบาอาจารย์ ที่สอนให้ข้าพเจ้าเป็นคนใจเย็นรอบคอบไม่ตัดสินอะไรโดยรีบด่วนและรู้จักให้อภัยไม่พยาบามบาดมาดรร้ายหรือคุมแค้นเอาโทษใครนิสัยอย่างข้าพเจ้าเรียกสมถะแต่ข้าพเจ้าต้องขอบใจความเป็นสมถะของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความเป็นสมถะนี้เองที่ช่วยให้ข้าพเจ้าผ่านพ้นอันตรายในชีวิตมาตลอดทางจริงทีเดียวข้าพเจ้าอาจจะถูกกล่าวขวัญว่า เป็นบุคคลชนิดที่ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเล่าเรียนมาสารพัดอย่างแต่ไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตอะไรกับเขาเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันเขาเหยียบขั้นเสนาบดีเข้าไปแล้วทั้งนั้นส่วนข้าพเจ้ายังต้องเป็นคนตายอยู่จนบัดนี้ข้าพเจ้าเชิญให้กล่าวขวัญการกล่าวขวัญเป็นหน้าที่ของสังคมเพราะสังคมเขาไม่มีหน้าที่อย่างอื่นนอกจากกล่าวขวัญคนข้าพเจ้าไม่สนใจที่ใครเขาจะพูดถึงข้าพเจ้าว่าะไร ข้าพเจ้าสนใจอยู่อย่างเดียวคือข้าพเจ้าเป็นอย่างไรแน่ข้าพเจ้าเกลียดสังคมเกลียดมาตั้งแต่ก่อนได้กับสุมามานยังเกลียดอยู่จนบัดนี้และยังจะเกลียดต่อไปข้าพเจ้าไม่ใยดีที่สังคมจะเห็นข้าพเจ้าเป็นอย่างไรเพราะข้าพเจ้าเป็นอย่างที่ข้าพเจ้าเป็นแต่ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นอย่างที่สังคมเขาว่าข้าพเจ้ายินดีที่จะกล่าวว่าสุมามานเองลงท้ายก็มีความคิดอย่างข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้าได้ทำสิ่งที่ควรทำแล้วทุกๆอย่างข้าพเจ้าได้สนองคุณประเทศชาติด้วยการเป็นล่ามประจำกองทัพโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้ามียศทหารถึงนายสิบโทซึ่งดวงใจเขาก็ภูมิใจเสมอที่พ่อเคยเป็นทหารข้าพเจ้าได้ทำความเสียสละอันยิ่งยวดเพื่อตอบแทนบุญคุณของผู้ที่มีคุณแก่ข้าพเจ้าและความยุ่งยากทั้งหลายแหลในชีวิตก็เกิดมาจากการกระทำเพื่อตอบแทนแก่ผู้มีบุญคุณนี้เอง และสิ่งที่ข้าพเจ้าภาคภูมิใจที่สุดนั้นคือข้าพเจ้าจะสามารถยกย่องตัวเองได้ว่าข้าพเจ้าเป็นผัวที่ดีและเป็นพ่อที่ดีเสร็จการสำรวจตัวข้าพเจ้าเองแล้วข้าพเจ้าก็หันไปสำรวจสุมามานและข้าพเจ้าต้องลงเนื้อความเห็นด้วยความสุจริตใจว่าสุมามานไม่ได้ทำอะไรผิดสุมามานชอบเต้นรำชอบสังคมแต่นั่นไม่ใช่ความผิดความร้ายแต่เป็นเรื่องที่นิสัยตรงกันข้ามกับข้าพเจ้าตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าอยู่ด้วย ทั้งรอบแรกและรอบหลังสุมามมนไม่เคยทำอะไรให้เป็นที่ระแวงสงสัยว่าจะผูกพันกับชายใดนอกจากข้าพเจ้าสุมามมนแต่งงานครั้งที่สองเมื่อแน่ใจว่าข้าพเจ้าตายแล้วและทั้งทั้งที่แต่งงานใหม่แล้วก็ยังระลึกถึงข้าพเจ้าสอนให้ลูกบูชาพ่อและดูแลลูกเป็นอย่างดีเมื่อรู้ว่าข้าพเจ้าไม่ตายจริงก็ยอมสละความสุขความรื่นรมที่กำลังมีอยู่กับผัวใหม่ไปกับข้าพเจ้าซึ่งนับว่าเป็นการเสียสลายอย่างมาก สุมามานเป็นหญิงที่ข้าพเจ้าจะต้องบูชาคราวนี้ก็มาถึงดวงใจข้าพเจ้าอดคิดไม่ได้ว่าเป็นการโหดร้ายมากที่จะไปยิงภรรยาหลวงสมบัติบริการโดยที่สตรีผู้นั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นกับการกระทําของสามีข้าพเจ้าจะถือเป็นงานสําคัญอีกประการหนึ่งในชีวิตของข้าพเจ้าที่จะต้องอบรมจิตใจของลูกชายให้เข้าสู่แนวทางใหม่ให้เขาเห็นว่าการแก้แค้นด้วยวิธีนี้ เป็นการโหดร้ายและบาปกรรมข้าพเจ้าจะต้องสอนให้เขาละทิ้งนิสัยพยาบาทแก้แค้นให้เขารู้จักให้อภัยอย่างข้าพเจ้าให้เขารับเอานิสัยสมถะไปจากข้าพเจ้าสักครึ่งหนึ่งซึ่งเมื่อผสมกับนิสัยรุนแรงที่เขามีอยู่จะเป็นนิสัยที่ดีที่สุดแต่ในเวลาเดียวกันข้าพเจ้าต้องยอมรับว่าวิธีการที่ดวงใจทำไปแล้วนั้นเป็นวิธีการที่มีประโยชน์เพราะถ้าไม่ทำเช่นนั้นก็จะไม่มีทางได้รับคำสารภาพของหลวงสมบัติบริการ การที่หลวงสมบัติบริการยอมสารภาพว่าตัวทำฆาตกรรมฆ่าคนถึง3ามคนเช่นนั้นก็เพราะดวงใจกล้าเผชิญหน้าในเวลาที่แกหมดกำลังใจและสุขภาพอนามัยของแกสุดโทมลงและความหวั่นหวาดต่อชีวิตของลูกน้อยและของตัวเองถ้าดวงใจไม่ฆ่าเมียแกเสียก่อนให้แกอยู่ในสภาพเช่นนั้นอย่านึกเลยว่าแกจะยอมจนมุมและสารภาพถ้าหากว่าดวงใจจะไปยิงแกเสียก่อน ก็ไม่มีทางที่จะได้ทรัพย์อะไรคืนมาเพราะในทันทีที่แกตายไปทรัพย์สมบัติกลายเป็นของลูกและเมียใหม่รวมความว่าการกระทําของดวงใจก็มีทางดีแต่เป็นทางดีที่ข้าพเจ้าไม่ต้องการให้เขาทําอีกหลักวิชาแก้แค้นที่ครูญี่ปุ่นสอนให้เขานั้นคือว่าถ้าจะแก้แค้นบุคคลใดต้องทําลายสิ่งที่เขารักเสียก่อนให้เขารับทุกทรมานใจแล้วจึงค่อยทําลายตัวเขาภายหลังข้าพเจ้าจะต้องถอดหลักวิชาอันนี้ ออกจากดวงใจให้จงได้และเอาหลักพระพุทธศาสนาเข้าใส่แทนคือว่าเวรย่อมไม่ระงับด้วยเวรวันหนึ่งดวงใจย่องเข้ามาหาข้าพเจ้าคุณพ่อครับเขาถามเวลาเข้ามาหาวิทยาลัยคุณพ่อจะให้ผมเรียนอะไรครับอักษรศาสตร์ข้าพเจ้าตอบเราไม่ต้องเรียนอักษรศาสตร์โปรตุเกสด้วยหรือครับเพราะที่นี่เราต้องเรียนภาษาโปรตุเกสอักษรศาสตร์โปรตุเกสไม่เลวเลยกวีโปรตุเกสเช่น คาโมแองมีชื่อเสียงทั่วโลกแต่ภาษาโปรตุเกสใช้ได้ไม่เท่าไรในโลกนี้ภาษาโปรตุเกสใช้พูดกันในยุโรปและอเมริกาใต้เป็นจำนวนพลเมืองไม่น้อยกว่า50บล้านและการเรียนภาษาโปรตุเกสจะช่วยให้ได้ภาษาสเปนอีกภาษาหนึ่งซึ่งใช้เป็นภาษาพูดของมนุษย์ในโลกนี้เกือบ100ล้านเขา,า,นนา,า,ไ,มาไม่ตอบว่ากระไรแต่ข้าพเจ้ารู้ว่าเขาไม่ชอบอักษรศาสตร์เขาอาจจะขอเปลี่ยนใหม่ในโอกาสหน้า ทุกๆคืนก่อนเข้านอนข้าพเจ้าลงไปนั่งข้างรูปปั้นของสุมามานระลึกถึงเหตุการณ์ที่ล่วงมาแล้วบางทีนั่งอยู่นานทั้งชั่วโมงถ้าเป็นคืนที่มีแสงจันทรูปปั้นยิ่งงามจนข้าพเจ้าอยากจะนั่งดูให้ตลอดคืนบางครั้งข้าพเจ้ารู้สึกว่าดวงตาทั้งคู่ของรูปปั้นจ้องมาที่ข้าพเจ้าและริมฝีปากเผยจะพูดอนิจจามนุษย์เราทำอะไรได้สารพัดอย่างทำไม่ได้อยู่อย่างเดียว คือให้คนรักที่ตายไปแล้วกลับฟื้นขึ้นมาบางคราวหยาดน้ำค้างตกมาก่อที่หน้าของรูปปั้นและดูเหมือนน้ำตาของสุมามานไหลออกมาเรียกร้องน้ำตาของข้าพเจ้าสุมามานเป็นมิ่งขวัญของชีวิตข้าพเจ้าไม่ต้องการจะมีเมียอีกต่อไปข้าพเจ้าจะไม่รักหญิงคนใดนอกจากสุมามานข้าพเจ้าขอบคุณสวรรค์เพราะสวรรค์ยังไม่ช่วยบรรดาลให้จิตใจของข้าพเจ้า เกิดความปรารถนาที่จะมีเมีมมยใหม่สวรรค์ยังช่วยให้ข้าพเจ้าสามารถพูดได้เสมอว่าข้าพเจ้ารักสุมามาันคนเดียวในชีวิตสวรรค์ยังช่วยให้ข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะภาคภูมิใจและอวดตัวได้เต็มปากว่าข้าพเจ้าเป็นผัวที่ดีและเป็นพ่อที่ดีรวมความว่าสวรรค์ยังไม่ทอดทิ้งข้าพเจ้า จบบริบูรณ์